sfo.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้ก็สวัสดีนะครับสวัสดีว่าที่ข้าราชการครูชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับจันแก๊ปเช่นเคยนะครับกับเพจแก๊ปติวเตอร์ติวเอกคณิตศาสตร์เช่นเคยนะฮะวันนี้เราได้มาเจอในส่วนของวิชาเอกคณิตศาสตร์เนี่ยเราจะได้ฝึกฝนนะครับจะได้ฝึกฝนในส่วนของวิชาเอกจะได้เห็นวิชาเอกในโจทย์ที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมามากนักนะครับหรือบางโจทย์อาจจะเคยเห็นแล้วอาจจะคุ้นชินอยู่แล้วนะเรามาเตรียมตัวไปพร้อมๆกันนะครับนะเราจะได้เห็นข้อสอบวิชาเอกกันด้วยนะครับก็ทักทายหลายๆคนที่เข้ามานะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาในวันนี้นะฮะอาจารย์แก๊ปก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับนะเดี๋ยววันนี้เรามาในส่วนของวิชาเอกนะครับก็เริ่มต้นกันเลยละกันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับมาทุกคนน่าจะพร้อมกันอยู่แล้วแหละนะครับทักทายทุกคนนะครับเรียกเพื่อนมาเร็วมานะใครที่อาจจะอยากฝึกตัวเองนะครับน้องหยิบกระดาษขึ้นมาแล้วไม่ต้องจดโจทย์นะครับเดี๋ยวอาจารย์ส่งโจทย์ให้ทุกคนอยู่แล้วนะครับอาจารย์บอกลูกศิษย์ทุกครั้งเลยว่าน้องทำเหมือนอยู่ในห้องสอบจริงๆอ่ะถ้าน้องเจอโจทย์ข้อนี้น้องจะทำยังไงแล้วใช้เวลานานหรือเปล่านะครับส่วนคนที่อาจจะยังทำไม่ได้อาจจะยังไม่รู้ทำยังไงอาจจะไม่เคยเจอโจทย์แบบนี้นะครับอาจารย์แก๊ปจะค่อยๆอธิบายไปทีละจุดในโจทย์นะครับอาจจะไปช้านิดนึงบางคนอาจจะเก่งอยู่แล้วบางคนอาจจะฝึกมาบ่อยอยู่แล้วนะครับหรือบางคนอาจจะติววิชาเอกอาจารย์อยู่แล้วนะครับน้องต้องทำได้ใครที่ลงคอร์สกับอาจารย์ต้องทำได้เท่านั้นนะครับอาจารย์หวังว่าอย่างนั้นเลยนะครับต้องทำได้เท่านั้นส่วนคนอื่นก็ค่อยๆฝึกไปนะครับนะข้อที่1ครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะเพื่อนใครมาช้าก็คือช้านะครับนะช้าก็คือช้านะฮะข้อที่1ครับเขาถามว่าถ้าจุด A B C D เป็นจุดยอดของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ x กำลัง2บวก7เดี๋ยวใครถ้าตัวหนังสือมันเล็กไปเนาะตะแคงโทรศัพท์นะครับตะแคงอ่ะมันจะได้กว้างขึ้นเนาะเหมือนดูซีรีส์เลยนะมือคล้ายๆกับซีรีส์แหละนะฮะy เท่ากับx ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2บวก5และ y เท่ากับลบเศษ1ส่วน4 x กำลัง2อีกตัวหนึ่ง y เท่ากับเศษ1ส่วน2 x บวก6ทั้งหมดกำลัง2บวก4ตามลำดับบางคนอ่านมาถึงตามลำดับอะไรว่าตามลำดับนะฮะเขาให้ a b c d เป็นจุดยอดเพราะนั้นน้องต้องสามารถหาจุดยอดได้มันมีสมการทั้งหมด4สมการมีพาราโบลาทั้งหมด4รูปน้องต้องหาจุดยอดของมันให้ได้นะครับหาแล้วยังไงอ่ะจันแก๊ปพอน้องหาเสร็จแล้วโจทย์ถามว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ABCD เท่ากับกี่ตารางหน่วยขีดเส้นใต้ตรงนี้ครับบอกใครวะเนี่ยบอกตัวเองนะครับนะขีดเส้นใต้ตรงนี้นะนี่เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีแดงให้นี่ครับพื้นที่รูปสามเหลี่ยมครับพื้นที่รูปสามเหลี่ยมซึ่งอาจารย์ได้พูดไปอันนี้ไม่ใช่สามเหลี่ยมเนาะอันนี้สี่เหลี่ยมนะครับจะกี่เหลี่ยมก็ตามแต่จุดที่น้องจะต้องหามันจุดอยู่บนระนาบเพราะนั้นนอกจากกว้างคูณยาวที่น้องรู้จักแล้วเนี่ยน้องจะใช้สูตรกว้างคูณยาวอาจจะไม่สะดวกแล้วนะครับเพราะว่าจุด A B C D เนี่ยมันเป็นจุดที่อยู่บนระนาบนะครับก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับอาจารย์ขออนุญาตชวนพวกคนหา A B C ก่อนช้าๆ A B C ใครทำได้ตอบไปเลยนะครับใครทำได้แล้วน้องตอบมาได้เลยนะตอบมาในช่องแชทนะครับตอบมาในคอมเมนต์อาจารย์จะได้รู้ว่าคนนี้ได้คนนี้ไม่ได้นะอะไรเงี้ยนะครับตอบในคอมเมนต์ไว้นะครับทิ้งไว้ถูกผิดช่างมันน้องติวกับอาจารย์แก๊ปน้องไม่ต้องกลัวถูกผิดนะตอบมาเลยนะฮะเอา A ก่อนครับ A ก็คือจุดยอดของพาราโบลาลืมขีดเส้นใต้จุดยอดของพาราโบลาตัวนี้ตัวที่1 y เท่ากับ x กำลัง2บวก7แม่ถ้าใครฝึกมาดีพอเนี่ยน้องไม่ต้องไปนั่งย้ายข้างเลยเนี่ยถ้าใครฝึกมาy เท่ากับ x กำลัง2บวก7เนี่ยน้องจะไม่เขียนแบบนี้น้องต้องย้ายบวก7ไปไว้ทางนู้นนะครับเป็น y ลบ7เท่ากับ x กำลัง2บางคนถามทำไมล่ะถ้าคนฝึกมาดีจะต้องรู้จักธรรมชาติของกราฟถ้ากราฟแต่ละรูปมันจะมีธรรมชาติของมันมันจะต้องเลื่อนแกนทางขนานไปจุด hk นะฮะเพราะนั้นข้อนี้ถ้าน้องเลื่อนไม่ต้องเลื่อนน้องย้ายสมการในใจเนี่ยน้องจะรู้เลยว่าสมการนี้มันมีจุดยอดอยู่ที่จุด07จุดยอดที่จุด07นะครับถ้าน้องไม่ใช้วิธีนี้ไม่ใช้วิธีการเขาเรียกว่าการดูธรรมชาติของกราฟอาจารย์สอนไปแล้วแหละนะครับอาจารย์เคยพูดไว้
พูดไว้ในคอร์สเรียนหรือพูดไว้ในทั่วๆไปหรือตอนติวตอนไหนอาจารย์ก็จะพูดนะเขาเรียกว่าธรรมชาติของกราฟต้องรู้จักนะครับกราฟมันจะเลื่อนไปตรงไหนต้องรู้จักนะครับอันนี้คือจุด07ถ้าน้องไม่รู้จักน้องไปใช้สูตรตอนน้องเรียนม.3อ่ะตอนน้องสอนเด็กอ่ะตายเลยนะครับตอนสอนเด็กคือลบ b ส่วน2 4ac ลบ b กําลัง2ส่วน 4a นี่ก็เป็นสูตรจุดยอด hk เหมือนกันถ้าน้องทําตอนวันสอบจริงอ่ะตายเลยครับเพราะวันสอบน้องมีเวลาจํากัดมากๆนะเพราะนั้นถ้าน้องรู้เทคนิคตรงนี้จะทําให้น้องไวขึ้นเยอะเลยนะครับขออนุญาตลบตรงนี้นะขออนุญาตลบตรงนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์เขียนเป็นสูตรไว้ให้ก็ได้นะฮะจุดยอด HK เขียนตรงไหนดีอ่ะเขียนตรงนี้แล้วกันเนาะ HK คือถ้าเราไม่รู้แล้วเราใช้วิธีนี้เนี่ยถามว่ามันได้คำตอบไหมได้แต่วันสอบไม่มีเวลาขนาดนั้นใครเคยสอบจะรู้เลยว่ายิ่งเป็นเอกคณิตศาสตร์เนี่ยโอ้โหไม่มีเวลาแล้วครับเวลาหายใจยังไม่มีเลยฮะ 4AC ลบ B กำลัง2ส่วน 4A ส่วน 4A นี่ครับนี่คือจุด HK ถ้าพวกเราไม่รู้จักเราจะต้องใช้สูตรนี้ฮะA คืออะไรครับ A คือสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2 B คือสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง1 C คือค่าคงตัวน้องแทนค่าเข้าไปน้องจะได้จุด HK เป็นคำตอบของแต่ละรูปแต่ละกราฟนะครับถ้าไม่รู้ต้องใช้สูตรข้างล่างนะครับแต่ถ้ารู้จบเลยนะอ่ะ A ได้แล้วนะ A ได้แล้วนะเฮ้ยมีคนตอบ3ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าถูกไหมนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับถูกผิดอาจารย์ไม่ค่อยซีเรียสนะครับตอบมาได้เลยนะเอาใหม่ต่อไป B ต่อไป B ครับ B เป็นจุดยอดของ y เท่ากับ x กำลัง2อ่ะโทษ x ลบ2ทั้งหมดกำลัง2บวก5เห็นแล้วต้องยิ้มหวานๆเลยหวานปากเลยครับ HK คือ25 HK คือ25อาจารย์บอกเลยนะครับอาจารย์ไม่สามารถบางทีไม่สามารถลงลึกขนาดนั้นได้เพราะว่าถ้าพูดเรื่องธรรมชาติของกราฟนะครับพูดอีกชั่วโมงนึงอะฮะธรรมชาติของกราฟต้องไล่ตั้งแต่กราฟธรรมดาเลยครับนะมันจะยาวไป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 จะไม่ได้ติวเลยนะฮะนะเพราะฉะนั้นอาจารย์จุดประสงค์ที่อาจารย์มาติวในคอร์สนี้คอร์สไลฟ์สดเนี่ยนะครับอาจารย์อยากให้พวกเราได้เรียนรู้เพิ่มเติมหรือคนที่ลงคอร์สกับอาจารย์อยู่แล้วจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมอาจารย์มีจุดประสงค์ตรงนั้นนะครับอาจจะไม่ได้ปูพื้นฐานมากนักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากปูพื้นฐานมากๆเนี่ยน้องจะต้องหาอ่านเพิ่มเติมนะครับต่อไปครับ C ก็คือจุดยอดของนี่ฮะy เท่ากับเศษ1ส่วน4ลบเศษ1ส่วน4 x กำลัง2เดี๋ยวซูมให้ทุกคนยิ้มเลย y เท่ากับ x กำลัง y เท่ากับลบเศษ1ส่วน4 x กำลัง2จุดยอดที่จุด00ครับจุดวกกลับอยู่ที่จุด00นะฮะเป็นรูปสแตนดาร์ดฟอร์มเลยจริงไหมต่อไป d คือข้อนี้เข้าใจดีมากๆนะครับเขาให้สมการมาเนี่ยอยู่ในรูปของ y ลบ k เท่ากับ x ลบ h ทั้งหมดกำลัง2เนี่ยเขาใจดีมากนะครับถือว่าใจดีมากโจทย์ข้อนี้ถือว่าคนออกข้อสอบเนี่ยใจดีมากๆนะครับนะเพราะนั้นพออยู่ในรูปนี้จุด hk มันจะมองเห็นชัดนะครับนะต่อไปครับอีกจุดหนึ่ง d คือจุดอะไรครับ d คือจุดวกกลับของนี่ฮะ y เท่ากับเศษ1ส่วน2 x บวก6ทั้งหมดกำลัง2บวก4จุดยอดที่จุดมีใครมาห้องเรียนสายไหมเดี๋ยวตีให้เลยนะฮะใครมาห้องเรียนสายนะครับนะอุตส่าห์โพสต์บอกหน้าเพจไปแล้วนะครับนะเดี๋ยวไปดูย้อนหลังได้นะครับนะต่อไป D คือจุดเลยฮะจุดวกกลับก็คือลบ6 4ลบ6 4ลบ6 4ตามนี้อาจารย์บอกเลยนะถ้าใครฝึกดีๆเนี่ย A B C D เนี่ยแค่มองด้วยหางตาเนี่ยน้องต้องแม่นแล้วนะครับน้องต้องปุ๊บมาเลยนะครับ A B C D น้องต้องได้เลยนะครับจุดยอดนะ A B C D เนี่ยต่อมาครับสิ่งที่อาจารย์เป็นห่วงของคนหลายคนก็คือพื้นที่ครับพื้นที่เป็นห่วงทำไมอาจารย์ถ้าน้องจำได้เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วอาจารย์พูดใน YouTube ไปนะครับพูดในไลฟ์สดนี่แหละแต่เป็นเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับถ้าเป็นสามเหลี่ยมน้องเอาจุดมาเขียนวนกันได้เลยนะครับแล้วปิดด้วยจุดสุดท้ายนะฮะแต่เป็นสี่เหลี่ยมนะน้องทำอย่างนั้นเลยไม่ได้ครับว่าทำไมไม่ได้ล่ะอาจารย์น้องจะต้องไปล่างจุด A B C D ให้อยู่ในรูปของระนาบก่อนคือถ้าใครคิดในใจก็ได้ก็ดีนะครับพอน้องไปล่างจุดบนระนาบแล้วเนี่ยน้องจะรู้น้องจะได้เรียงจุดได้ว่า A B C D เนี่ยมันเรียงยังไงแล้วเขียนวนตามทวนเข็มนาฬิกาหรือตามหรือทวนก็ได้นะฮะพูดแล้วไม่เห็นภาพทำให้ดูเลยดีกว่านะน้องไปเขียน
นี่ครับระนาบ XY ขึ้นมานะครับเขียนคร่าวๆพอนะครับเขียนคร่าวๆพอเพราะถ้าน้องวนผิดเนี่ยหรือน้องข้ามจุดไปเนี่ยอาจารย์บอกเลยนะครับคำตอบผิดทันทีนะผิดทันทีอาจารย์ถึงย้ำแล้วย้ำหนาบอกลูกศิษย์ทุกครั้งว่าจะต้องเขียนก่อนถ้ามันมีมากกว่า3จุดอย่างข้อนี้มัน4จุดต้องเขียนยังไงคะอาจารย์อ่ะมาดูครับเอา A ไปลงจุดครับลงเลยนะหน้า07อยู่ไหน07อยู่ประมาณนี้07กะเอานะครับประมาณพอ07ต่อไป25 B 25 25กับประมาณนี้25อ่ะ25 B 25เขียนแล้วน้องจะเห็นอะไรต่อไป00อยู่นี่ครับต่อไปลบ6 4ลบ6ไปทางด้านซ้าย4ขึ้นไปข้างบนลบ6 4ลบ6 4ถ้าใครจอเล็กบอกอาจารย์นะเดี๋ยวอาจารย์พยายามจะซูมให้พอดีมันต้องใช้พื้นที่ทดนิดนึงนะฮะนี่ครับเขาถามพื้นที่รูปนี้ครับนี่ฮะนี่เขาถามพื้นที่รูปนี้ครับที่ไฮไลท์สีเหลืองตรงนี้นะครับพอน้องเขียนระนาบตรงนี้แล้วเนี่ยน้องจะได้รู้ว่าจุดไหนมันเรียงยังไงนะครับตอนน้องเขียนวนเนี่ยน้องจะได้เขียนวนได้ถูกทันไหมเขียนวนยังไงคะอาจารย์ย้ำให้นิดนึงถ้าน้องเริ่มจากจุดบน07น้องก็ต้องไล่ไปครับ250064แล้วมาปิดด้วย07เห็นยังลำดับการเรียงต้องแม่นนะฮะไปเรียงอย่างนี้ไม่ได้นะครับหนูเอา07ไป00ก่อนแล้วค่อยเรียงแบบนี้ไม่ได้นะฮะเพราะนั้นการเรียงลำดับเรื่องจุดนี้สำคัญมากนะครับมีบางคนทดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอบ4ครับบวกตอบ4บวกเลขผิดแล้วครับอ๋อไม่เป็นไรใครตอบผิดเนี่ยนะครับอาจารย์บอกเลยมันจะจำวันสอบกูต้องไม่ผิดกูต้องคิดไม่ผิดนะฮะทำไมอาจารย์รู้อาจารย์คิดผิดมาก่อนอาจารย์คิดก็ผิดนะคิดเลขอ่ะก็จะคิดในใจว่าวันสอบกูต้องไม่ผิดแล้ววันสอบอาจารย์ก็ไม่เคยผิดเลยนะฮะไม่เคยผิดเลยนะเพราะนั้นฝึกฝนเนาะฝึกฝนต่อไปพอน้องเห็นจุดแล้วจะเริ่มต้นจากตรงไหนก็แล้วแต่นะฮะเริ่มพื้นที่สูตรว่าไงครับเศษ1ส่วน2คูณดีเทอร์มิแนนต์ใช่ไหมฮะของจุดเดี๋ยวต้องให้เขียนเป็นสวยๆนิดนึงนี่ฮะนี่เศษ1ส่วน2คูณดีเทอร์มิแนนต์ของจุดเพราะนั้นถึงบอกไงต้องเรียงจุดให้ดีๆนะครับอาจารย์แก๊ปขออนุญาตเริ่มที่จุด00แล้ววนอย่างนี้นะครับนะแล้วก็เริ่ม00แล้วไปขออนุญาตเป็นตามเข็มนาฬิกาเนาะตามเข็มลบ6 4 07นะครับ25เห็นไหมวนๆดูตามจุดวนแล้วต้องปิดด้วยจุดสุดท้ายนะครับปิดจุดสุดท้าย00นะฮะเนี่ยตอนแรกกะว่าจะไม่อธิบายละเอียดโรคจิตเนี่ยอาจารย์แค่ไม่โรคจิตอาจารย์บอกเลยนี่ผ่านไปทั้งหลายนาทีแล้วยังไม่เสร็จเลยนะครับโรคจิตอธิบายละเอียดไปหน่อยไหมดีไหมอธิบายละเอียดอาจารย์กลัวคนเบื่อนะแต่ว่าอธิบายละเอียดก็น่าจะดีแล้วเนาะนะต่อมาแค่นี้ครับน้องก็คำนวณตรงนี้ครับจบแล้วฮะคำนวณยังไงดีเทอร์มิแนนต์นะคูณลงลบคูณขึ้นคูณลงคูณ4คูณ0ได้0 6 7 4 2ลบ4 2นะครับ0คูณ5ได้0 2คูณ0ได้0เนี่ยคูณลงลบคูณขึ้นคูณขึ้นฟับได้0ฟับได้0 7 2 14ใส่5คูณ0ได้0เพราะนั้นนี่เลงดีๆนะอันนี้ข้างบนนี่คือคูณขึ้นอันนี้คือคูณลงนะครับเพราะนั้นคูณลงน้องได้ลบ42อย่าลืมเอาเลขมารวมกันนะครับคูณขึ้นน้องก็มีแค่14คูณขึ้นได้14นี่คือคูณลงลบคูณขึ้นนะครับหันมาคำนวณแค่นี้เองนะฮะต่อไปที่เหลือน้องก็คำนวณตรงนี้ครับเศษ1ส่วน2คูณลงคือลบ42คูณขึ้นคือลบ14ได้แล้วเห็นไหมครับน้องก็คิดเลขครับแต่ระวังตรงนี้นิดเดียวเผื่อบางคนเผลอซึ่งผู้เราไม่น่าเผลออยู่แล้วแหละนะครับตรงนี้เนี่ยมันติดลบไม่ได้เพราะมันเป็นพื้นที่ไอดีเทอร์มินแนนต์เนี่ยมันติดลบได้แต่เผอิญว่ามันบริบทไปอยู่ในเรื่องพื้นที่มันก็เลยติดลบไม่ได้นะครับเพราะนั้นตอนคำนวณออกมาเนี่ยก็อย่าให้มันติดลบนะครับก็คิดเลขไปตามปกติลบ42ลบ14กลายเป็นลบ56นะครับก็คือ56นั่นแหละ56แล้วน้องก็หารด้วย2ครับคำตอบก็คือ28ใช่ไหม5คูณ2 28โอเคถูกต้องนะครับคำตอบข้อนี้คือ28เห็นไหมครับซึ่งอาจารย์ว่าไม่น่ายากเกินความสามารถพวกเราตรงนี้นะฮะคือมันยากตอนที่อาจารย์พูดนี่แหละบางคนบอกมันยากตอนที่อาจารย์พูดนี่แหละ
ืออาจารย์พูดเนี่ยเหมือนนานเนาะเหมือนจะทำยากแต่จริงๆไม่ได้ยากเลยไหมครับก็แค่เอาจุดยอดมาหาจุดยอดเป็นกระจบแล้วเอิ้นว่าจุดยอดหาง่ายด้วยน้องก็หา A B C มาจบแล้วนะครับแล้วก็รู้สูตรนิดหน่อยรู้เทคนิคนิดเดียวว่าอย่าเขียนจุดข้ามนะมาเริ่ม00ไป07เลยไม่ได้น้องต้องวนตามหรือทวนเข็มนาฬิกาโอเคไหมครับคำตอบข้อนี้จึงตอบ C ครับโอเคอ๋อน้องพนิษฐ์บอกดีค่ะมีมากเลยค่ะคืออาจารย์อ๋อจุ๊บแจงบอกโอเคนะชอบนะคืออาจารย์ไม่รู้ว่าอาจารย์พูดเยอะไปไหมไงนะครับบางคนบอกแค่ข้อเดียวอธิบายเยอะคืออาจารย์ต้องการให้น้องเข้าใจละเอียดเล็กๆน้อยเพราะวันสอบเนี่ยเอาตามจริงนะวันสอบมันไม่ได้ออกแบบนี้เป๊ะๆหรอกครับมันจะต้องเอาในโจทย์เนี้ยคืออาจารย์เคยเห็นคนออกข้อสอบจะรู้อะครับคือเขาจะเอาในโจทย์นั้นอะมาแปลงครับเอาความรู้ตรงนี้มาแปลงตรงนี้มาแปลงนิดนึงคือเขาไม่ออกเป๊ะๆหรอกครับนะถ้าออกเป๊ะๆน้องไปเปิดหนังสือ C1 แล้วก็สอบแล้วก็ส่งได้ทางไปรษณีย์ก็จบแล้วนะครับอันนี้มันคือการสอบรับราชการนะครับนะไม่ใช่การสอบซ่อมจริงไหมนะเป็นการสอบซ่อมนะไม่ใช่การสอบซ่อมนะสอบรับราชการนะจ๊ะนะฮะที่แรกพูดดูเหมือนยากครับแต่พอฟังอาจารย์เทคนิคเข้าใจโอเคบางคนทีแรกดูเหมือนยากพออาจารย์ฟังก็เหมือนยากค่ะไม่ใช่นะโอเคนะพอใจชื่นนิดหนึ่งนะครับเราจะได้เข้าใจครับในแต่ละโจทย์จะได้รู้ในการอ่านข้อสอบเนาะนะฮะคือข้อสอบเนี่ยมันไม่ใช่ทุกอย่างอาจารย์บอกเลยความรู้ต่างหากที่เป็นทุกอย่างของเรานะครับอ่ะข้อที่2ครับจำนวนเชิงซ้อนของ1 3 i คูณ2 6 i ตรงกับข้อใดต่อไปนี้ช้อยมี20มี20 i มี21มี21 i นะฮะข้อนี้อาจารย์เชื่อว่าดูด้วยตาก็ตอบได้แล้วไหมจริงปะดูด้วยตายังไงคะอาจารย์น้องดูฮะอาจารย์ให้แนวคิดตรงนี้ไว้นิดนึงคือคูณธรรมดาคูณได้นะเนี่ยคูณแบบเนี้ยคูณได้ไปฝึกได้คูณแบบเนี้ย1 3 i คูณกับ2 6 i คูณได้เนี่ยคูณแบบเนี้ยคูณกระจายแบบเนี้ยได้ครับได้ในกรณีที่อาจจะไม่เห็นโจทย์อาจจะไม่มีอะไรก็คูณปกติได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ตอนทำวันสอบเนี่ยใครก็รู้นะครับว่ามันใช้เวลานานกับโจทย์ข้อหนึ่งอ่ะมันเสียเวลาเยอะนะครับน้องต้องหัดสังเกตครับเขาเอาเลขง่ายๆแบบนี้มาเนี่ยเขามีจุดประสงค์ครับทุกคนดูตรงนี้ฮะนี่ฮะที่อาจารย์ขีดเส้นใต้ตรงนี้2ลบ6 i เนี่ยถ้าน้องดึงตัวร่วมมาเนี่ยมันจะกลายเป็น2 1 2คูณกับ1ลบ3 i ใช่ไหมอันนี้คิดในใจได้แต่เขียนให้พวกเราเห็นชัดนะครับพอเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับนี่ฮะที่อาจารย์ขีดเส้นใต้1ลบ3 i 1บวก3 i เฮ้ยถ้าเป็นจำนวนจริงมันคือผลต่างกำลัง2แต่ถ้ามันอยู่ในจำนวนเชิงจะพูดจำนวนเชิงจอนนะครับจำนวนเชิงซ้อนนะฮะจำนวนเชิงซ้อนถ้ามันอยู่ในจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยถ้ามันอยู่ในรูปของ a บวก b i คูณกับ a ลบ b i จริงๆมันคือผลต่างกำลัง2นั่นแหละผลลัพธ์มันจะได้เป็นหน้ากำลัง2บวกหลังกำลัง2แบบไม่มี i นะครับน้องไปพิสูจน์เอาได้นะครับแต่คำนวณไวๆก็จะแบบนั้นแหละนะฮะเพราะนั้นถ้าน้องคูณแบบด้วยตาเปล่าเนี่ยอาจารย์บอกเลยคูณได้นะครับคูณ2เล็บเนี่ยมันจะได้เป็นหน้ากำลัง2บวกหลังกำลัง2แบบนี้แล้วคูณกับ2 2มาจากไหนก็ไอตัวที่เหลือตรงนี้เห็นไหมครับจบแล้วนะครับ3กำลัง2ได้9 1กำลัง2ได้1ในวงเล็บนี้บวกกันได้10 2คูณ10ได้20ข้อนี้ถือว่าไม่ยากเป็นข้อสอบแจกคะแนนเลยคือการคูณจำนวนเชิงซ้อนแบบนี้นะครับบางคนบอกว่ามันง่ายไปหรือเปล่าเออน้องวันสอบอ่ะ75ข้อเนี่ยมันไม่ได้ยากทุกข้อนะครับนะมันไม่ได้ยากทุกข้อมันมีข้อง่ายเยอะด้วยนะครับคำถามคือน้องทำไวไหมล่ะเออน้องทำไวไหมล่ะมีโจทย์อีกหลายแบบนะครับคำตอบข้อนี้คือ20นะฝนฟับเลยวันนี้ลืมฝนนะเนี่ยฝนฟับเลยเนี่ยฟุบเลยเห็นไหมไม่น่ายากเกินความสามารถเห็นไหมครับเดี๋ยวฝนข้อเมื่อกี้ก่อนข้อเมื่อกี้ก็ตอบ4ฝนฟับเลยเห็นไหมครับเห็นไหมโอ้ยลืมดูในช่องแชทเลยนะไปไวไปไหมเนี่ยละเอียดดีแล้วครับทบทวนความรู้โอเคครับโอเคแต่ก็ไปเรื่อยๆเนาะคนที่เก่งอยู่แล้วไปยาวๆเลยนะครับอาจารย์อาจจะไวนิดนึงอาจารย์อาจจะช้านิดนึงนะครับสวัสดีคนที่เข้าห้องสายด้วยนะครับนะเดี๋ยวทำโทษนะครับต่อไปขอบคุณน้องเลิฟเอเบิลนะครับค่อยๆไปนะค่อยๆไป2ข้อแล้วนะครับ
นะหลายๆคนได้แล้วล่ะข้อ2ตอบ1โอเคครับสำหรับข้อนี้ถือว่าหลายคนได้ครับนะหลายคนได้เนาะไม่ยากข้อ3อย่าเพิ่งตกใจนะครับบางคนเห็นทรายเนี่ยขนลุกถึงหัวเลยนะครับเห็นแค่ทรายเนี่ยนะครับขนลุกถึงหัวเลยนะครับคือไม่ได้ปวดขี้นะครับนะขนลุกถึงหัวคือไม่ชอบบางคนเห็นปุ๊บโอ้โหหนูไม่เอาเลยอันเนี้ยนะครับบางทีมันอาจจะไม่ได้ยากขนาดนั้นก็ได้นะครับทุกคนดูครับโจทย์ถามว่าค่าของทราย1องศาทั้งหมดยกกำลัง6บวกคอส1องศาทั้งหมดยกกำลัง6ลบด้วย9คูณทราย1องศาทั้งหมดกำลัง4บวกคอส1องศาทั้งหมดกำลัง4ตรงกับข้อใดต่อไปนี้คนบอกตรงไม่ตรงกูไม่รู้ไปดีกว่านะทุกคนฮะเอาแค่นี้ก่อนอย่าเพิ่งตกใจนะครับน้องเห็นตรงนี้ไหมครับคือเห็นครั้งแรกเนี่ยน้องส่งมาในช่องแชทนะครับเป็นข้อสอบที่อบรมครูนะครับทางเข้าเคลมว่าทางจุฬาเป็นคนจัดนะครับแต่อาจารย์ก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับว่าทางจุฬาออกข้อสอบแบบนี้มานะแต่ว่าเอาเป็นว่าก็เลยเห็นมุมมองนะครับว่าคนที่เคยออกข้อสอบเนี่ยอย่างจุฬาก็เคยออกข้อสอบครูผู้ช่วยนะครับเมื่อปีไหนอาจารย์จำไม่ค่อยได้แล้วก็ออกพอสมควรฝีมือก็พอสมควรนะครับอาจารย์ก็เลยเอามาให้พวกเราดูทุกคนว่าข้อสอบแบบนี้มันทำยังไงเอาอย่างนี้ก่อนน้องเห็นกำลัง6กับกำลัง4เนี่ยถ้าใครไม่ค่อยมีประสบการณ์เนี่ยจะนึกไม่ออกเลยว่าจะเริ่มยังไงแต่ถ้าใครพอมีประสบการณ์ไม่ต้องมากนิดเดียวเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าทราย1องศาทั้งหมดกำลัง2บวกคอส1องศาทั้งหมดกำลัง2ยังไงชาตินี้ก็มีค่าเท่ากับ1จริงไหมครับมุมข้างหลังจะเป็นอะไรแต่ขอให้เหมือนกันเนี่ยค่าคอสกับค่าทรายกำลัง2แล้วบวกกันเนี่ยมีค่าเท่ากับ1ใครก็รู้อาจารย์ก็บอกไม่ต้องมีประสบการณ์อะไรมากถามนิดเดียวครับทุกคนเดี๋ยวซูมให้เพื่อความสบายใจถามนิดเดียวถ้าน้องต้องการทรายกำลัง6ทำยังไงครับใครตอบยกกำลัง6นี่ตีตายเลยนะน้องมีคอสกับน้องมีทรายกำลัง2คอสกำลัง2อยู่น้องต้องการกำลัง6น้องก็ต้องยกกำลัง3เพื่อมันจะได้กำลัง6เอาใหม่น้องต้องการทรายกำลัง4น้องยกกำลังอะไรครับน้องก็ต้องยกกำลัง2ทั้ง2ข้างจากสมการเดิมแสดงว่าสมการเดิมถ้าน้องยกกำลัง2กับยกกำลัง3น้องจะได้2สมการมาแล้วน้องก็เอาไปแทนค่าในสิ่งที่โจทย์ถามก็จบแล้วความรู้จะไม่ต้องหาอะไรเพิ่มเลยนะครับไม่เชื่อน้องค่อยๆครับค่อยๆใจเย็นขออนุญาตยกกำลัง2ก่อนเพื่อให้พวกเราสบายใจจับตัวที่อาจารย์ไฮไลท์ก้อนสีเขียวเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีเขียวก่อนนี่ฮะจับตัวที่อาจารย์ไฮไลท์ก้อนสีเขียวนี้ยกกำลัง2นะครับเราจับยกกำลัง2ทั้ง2ข้างทุกคนจะได้เป็นอะไรครับหน้ากำลัง2ก็เป็นไซน์1องศาทั้งหมดกำลัง4นะครับบวกเดี๋ยวเขียนตัวเต็มให้ดูเลยนะคือถ้าใครประสบการณ์เยอะๆเนี่ยไม่ต้องเขียนเยอะแบบอาจารย์ก็ได้นะครับ2ไซน์กำลัง2 1องศาคอส1องศาทั้งหมดกำลัง2บวกหลังกำลัง2จะได้คอสกำลัง2 1องศาเท่ากับ1ไม่ใช่คอส2กำลัง2กำลัง4นี่คือยกกำลัง2ทั้ง2ข้างน้องจะได้เป็นหน้าตาแบบนี้ออกมาแต่โจทย์ไม่ได้ถามตรงนี้ครับโจทย์ไม่ได้ถามโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามแค่ทรายกำลัง4บวกคอสกำลัง4เพราะฉะนั้นอะไรไม่เกี่ยวย้ายไปข้างนู้นให้หมดนะเพราะนั้นเราก็จะพกติดตัวตรงนี้ไว้พกติดตัวตรงนี้ไว้เอาไว้ข้างเดียวกันนะครับเขียนไว้ข้างเดียวกันนะฮะเป็นทรายกำลัง4ทราย1องศาทั้งหมดกำลัง4บวกคอส1องศาทั้งหมดกำลัง4อะไรไม่เกี่ยวย้ายไปข้างนู้น1ลบ2ไอ้ตัวเนี้ยที่เหลือเนี้ยนะครับกำลัง2 1องศาคอส1องศานี่นะครับนี่คือตัวที่เราอยากได้แล้วตัวนี้ฮะนี่ครับที่เราอยากได้พักไว้1ตัวนะฮะต่อไปคือใครถ้าไม่เคยเจอเนี่ยพักอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วประสบการณ์จะช่วยน้องได้นะครับวันนี้มันอาจจะช้านิดนึงสำหรับคนหลายๆคนนะแต่พอน้องเจอบ่อยๆน้องจะรู้อ๋อมันต้องทำแบบนี้นะต่อไปครับอีกขานึงน้องก็ยกกำลัง3ทั้ง2ข้างนะครับยกกำลัง3ทั้ง2ข้ามแล้วก็จะได้เป็นไซน์1องศาทั้งหมดกำลัง6นะครับบวก3หน้ากำลัง2ก็จะกลายเป็นไซน์กำลัง4หลังคอสกำลัง2 1องศาบวก3หน้านะแล้วก็หลังกำลัง2ก็จะเป็นคอสกำลัง4 1องศา
นะครับแล้วก็บวกหลังกำลัง3ก็จะได้เป็นคอสกำลัง3มันกำลัง3อีกแล้วกำลัง6 1องศามีค่าเท่ากับ1อันนี้ที่เขียนเยอะๆไม่ใช่อะไรนะครับมันเยอะเฉยๆมันแค่เป็นไซน์กับคอสเฉยๆจริงๆมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับคำตอบมี4คือช้อยส์4ใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าตอบช้อยส์4จริงหรือเปล่านะครับค่อยๆทำไปนะครับพอถึงตรงนี้แล้วครับเห็นไหมฮะตรงนี้อาจารย์อาจจะเขียนเยอะนิดนึงนะครับเผื่อพวกเราเอาจะกลับไปอ่านที่บ้านด้วยนะครับอาจารย์ก็พยายามเขียนให้สวยที่สุดแล้วขั้นตอนอาจจะไม่ข้ามมากนะฮะเราก็จะคงไอ้ตัวทรายกำลัง6คอสกำลัง6ไว้เพราะโจทย์มันถามแล้วก็ย้ายที่เหลือไปข้างนู้นเหมือนกันนะครับแต่นิดนึงครับก่อนจะย้ายทุกคนเห็นตรงนี้ไหมเห็นแล้วทุกคนรู้สึกคันไม้คันมืออะไรไหมที่อาจารย์ไฮไลท์เปลี่ยนสีหน่อยสีชมพูดีกว่าที่อาจารย์ไฮไลท์สีชมพูเนี่ยทุกคนรู้สึกคันไม้คันมืออะไรไหมก่อนจะย้ายไปเนี่ยคันไม้คันมืออะไรไหมมันมีตัวร่วมกันอยู่มันมีเลข3ร่วมกันมันมีอะไรร่วมกันอีกมันมีทรายร่วมกันทุกคนนะฮะอาจารย์จะชี้ให้เห็นช้าๆมี3ร่วมกันไม่พอมีทรายร่วมกันร่วมกันคือทรายกำลัง2แล้วก็มีคอสกำลัง2ร่วมกันแสดงมันมีตัวร่วมกันอยู่ครับเพราะนั้นถ้าอาจารย์แก๊ปดึงมาคิดให้พวกเราเห็นจริงๆตรงนี้ไม่ต้องทดก็ได้นะครับอาจารย์ดึงมาให้พวกเราเห็นนะครับยกมาคิดให้ดูนะตรงเนี้ยยกมาคิดให้ดูน้องดึง3ทรายกำลัง2คอสกำลัง2ออกมามันจะเกิดอะไรขึ้น3ทรายกำลัง2คอสกำลัง2เห็นไหมดึงออกมาก้อนแรกดึงออกมาน้องจะเหลือเป็นทรายกำลัง2แล้วน้องจะเห็นอะไรครับบวกคอส1องศาทั้งหมดกำลัง2เกิดอะไรขึ้นถ้าน้องค่อยๆดึงออกมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับวงเล็บนี้ที่น้องดึงออกมาตรงนี้มันจะกลายเป็น1ทันทีเพราะนี่คือเอกลักษณ์ตรีโกณนะครับที่น้องควรจะรู้จักเลยนะได้1ครับได้1แสดงว่าสุดท้ายมันก็เหลือแค่นี้ครับเหลือแค่นี้แล้วเกิดอะไรขึ้นจริงๆมันไม่ต้องทดต่อก็ได้แล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นครับก้อนนี้ฮะกับก้อนนี้ครับที่เราพักไว้เนี่ยมันก้อนเดียวกันมันก้อนเดียวกันเดี๋ยวจันแบ่งตรงนี้ก่อนนี่มันคนละโจทย์กันนะมันคนละโจทย์กันนะนี่ฮะมันก้อนเดียวกันครับมันเหมือนกันทรายกำลัง2 1องศาคอสกำลัง2 1องศาเนี่ยถ้าอาจารย์ให้มันเป็น A เนี่ยมันก็จะเป็นแค่1ลบ 2A เห็นไหมครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น 3A ทันไหมแล้วสุดท้ายทรายกำลัง6คอสกำลัง6เนี่ยมันจะคืออะไรครับมันจะคือทรายกำลัง6บวกคอสกำลัง6เท่ากับ1ลบ 3A คือจริงๆมันไม่ต้องให้เป็นตัวแปรก็ได้นะครับแต่อาจารย์ขี้เกียจเขียนไอ้ทรายกำลัง2คอสกำลัง2ยิ่งเขียนยิ่งเละนะจริงๆมันก็คือให้เป็นตัวแปรอะไรก็ได้นะครับแต่อาจารย์จะแสดงให้พวกเราเห็นว่ามันเท่ากันนะครับมันเท่ากันเฉยๆแค่นั้นแหละนะฮะสุดท้ายแล้วทรายกำลัง6น้องได้แล้วอย่ารอต้องยิ้มเลยนะคอสกำลัง4น้องก็ได้แล้วนะก็เอาไปแทนในสิ่งที่โจทย์ถามแค่นั้นเองครับนะโจทย์ถามอะไรล่ะเดี๋ยวแบ่งโซนพื้นที่ก่อนโจทย์ถามอะไรล่ะโจทย์ถามอะไรก็แทนลงไปตรงนั้นครับโจทย์ถาม6ทรายกำลัง6ทรายกำลัง6ตัวนี้ก้อนนั้นน้องรู้แล้วก็เป็น6แล้วก็ชุดนี้แทนเข้าไปเลยจริงป่ะแทนเข้าไปเลยก็จะกลายเป็น1 -3a นะครับ -9 คูณกับตัวทรายกำลัง4คอสกำลัง4ก็จะเป็น 1-2A 1-2A เห็นไหมถ้าเราไม่เมากาวแล้วไม่คิดเลขผิดจนเกินไปเนี่ยทุกคนจะได้คำตอบแน่นอนใช่ไหมคูณกระจาย6เข้าไปเป็น 6-18A 9A บวก 18A เห็นไหมตีเลขกระโดดตัดชายกลางเห็นไหมชับๆเลยนะฮะสุดท้ายคำตอบคือ 6-9 6-9 คำตอบคือ -3 น้องให้สังเกตว่าถ้าน้องไม่ได้ดูอาจารย์ทุกบรรทัดเนี่ยน้องจะตอบได้ไวมากๆเห็นไหมครับเนาะแต่อาจารย์พยายามจะอธิบายให้คนหลายๆคนอาจจะมีพื้นฐานไม่เท่ากันอาจจะได้ไปด้วยกันนะครับหลายคนนี้ตอบมาแล้วแหละนะครับตอบมาแล้วเรียบร้อยแหละอาจารย์เห็นอยู่นะครับก็จะไม่ห่วงพวกเรานะครับคำตอบข้อนี้ก็ตอบ -3 ซึ่งไม่ยากเกินไปนะครับใช้สมบัติแค่ไม่กี่ข้อเองนะครับมันแค่ย้ายสมการนู่นนี่นี่นั่นนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยไปต่อครับไปต่อคำตอบข้อนี้คือ -3 นะไปต่อนะต่อไปข้อที่4มาข้อ4
ในสามเหลี่ยม ABC มีสมบัติว่า6ไซน์ A เท่ากับ4ไซน์ B เท่ากับ3ไซน์ C แล้วค่าของคอส C ตรงกับข้อใดต่อไปนี้ช้อยมี1ส่วน3ลบเศษ1ส่วน3 1ส่วน4ลบเศษ1ส่วน4ข้อนี้อธิบายขออนุญาตอธิบายละเอียดนิดนึงนะครับเผื่อพวกเราจะได้เอาไปใช้เพิ่มเติมนะครับข้อนี้น้องจะเห็นว่ามันจะมีทั้งไซน์ทั้งคอสนะครับแล้วสิ่งที่น้องต้องขีดเส้นใต้แล้วต้องมาร์กไว้ในใจเลยเนี่ยนะครับคือตัวนี้ครับสามเหลี่ยมขีดทำไมอ่ะอาจารย์ไอ้สามเหลี่ยมมันไม่ใช่สามเหลี่ยมมุมฉากหรือเป็นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้มันคือสามเหลี่ยมใดๆนะฮะเพราะนั้นถ้าน้องไปเปิดในเรื่องตีกวนมิติใครมีหนังสือของอาจารย์อยู่เนี่ยนะครับเปิดเนื้อหาไอ้ตัวสรุปเนื้อหาเรื่องตีกวนมิติเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับสามเหลี่ยมมุมฉากทั้งหมดเลยแล้วมันจะมีอยู่ประมาณหน้าสองหน้าที่มันจะไม่เกี่ยวข้องกับสามเหลี่ยมมุมฉากมันคือกฎของไซน์กับกฎของคอสนะครับ law of sine กับ law of cosine นะครับพูดถึงอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวให้ดูนิดเดียวให้พวกเราเห็นนิดเดียวให้พวกเราเข้าใจนิดนึงนะครับกฎของคอสเอากฎของไซน์ก่อนดีกว่านะครับ law of sine เนี่ยจะพูดว่า sin a ส่วน a เท่ากับ sin b ส่วน b เท่ากับ sin cส่วน C กฎของไซน์พูดอยู่ประมาณแค่นี้ครับหรือถ้ามีเพิ่มเติมก็มีเพิ่มเติมเล็กๆหน่อยถ้ามันไปแนบอยู่ในวงกลมอะไรเงี้ยแต่อาจารย์ขออนุญาตพูดหลักๆตรงนี้นะครับน้องต้องเข้าใจอะไรครับ A คือมุม A ใหญ่คือมุมนะฮะกฎของไซน์ว่าถ้าเขียนในรูปนี้ได้เนี่ยนะครับ A เล็กก็คือความยาวด้านตรงข้ามมุม A B เล็กก็คือความยาวด้านตรงข้ามมุม BC เล็กก็คือความยาวด้านตรงข้ามมุม C นี่คือกฎของไซน์ที่เราเรียนกันทั้งชีวิตเนี่ยมีอยู่แค่นี้นะครับถ้าเขียนในรูปนี้ได้เนี่ยมันก็คือรูปสามเหลี่ยมนั่นแหละครับเดี๋ยวนี้ก็จะให้นู่นนี่นั่นมามันก็จะหาค่าได้นะครับนี่คือกฎของไซน์ที่เราควรรู้นะครับต่อไปกฎของคอสครับอันนี้พูดถึงสามเหลี่ยมใดๆเลยนะครับเป็นสามเหลี่ยมอะไรก็ได้กฎของคอสนะครับกฎของคอสน้องต้องรู้อยู่ประมาณ1สูตรด้วยกันแต่กฎของคอสเนี่ยมันจะแตกทั้งหมด3สูตรนะครับแต่อาจารย์ขออนุญาตพูด1สูตรให้รู้ให้ดูแล้วกันนะฮะ a กำลัง2คือมันจะมีความสัมพันธ์แบบนี้นะครับกฎของคอสนะฮะเท่ากับ b กำลัง2บวก c กำลัง2ลบ bc cos a นี่คือตัวที่1นะครับแล้วเดี๋ยวมันจะแตกออกมาอีก2สูตรนะครับถ้า b ขึ้นก่อนเราก็จะเอาตัวที่เหลือมาบวกกันครับก็จะกลายเป็น a กำลัง2บวก c กำลัง2จำไม่ยากแล้วลบด้วยตัวที่กำลัง2ที่เหลือที่ไม่ใช่ตัวนี้ที่ไม่ใช่ตัวแรกเนี่ยคูณกัน AC แล้วก็เป็นคอส B คอสก็จะกลายเป็นตัวแรกที่ขึ้นมาก่อนนะครับถ้าขึ้นด้วย C กำลัง2บ้างล่ะมันก็จะกลายเป็นตัวที่เหลือบวกกัน A กำลัง2บวก B กำลัง2คล้ายๆพีทาโกรัสลบด้วยตัวที่เหลือคูณกัน A คูณ B คอส C นี่คือการจำสูตรอันนี้ยังไม่ได้เข้าจงโจทย์อะไรเลยนะครับนะอันนี้แบบให้ทุกคนจำสูตรให้เป็นก่อนวิธีการจำก็มีอยู่แค่นี้แหละนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเอาสูตรพวกนี้นะครับสูตรพวกนี้ไปแปลงเป็นค่าคอสนะครับอย่างโจทย์ข้อเมื่อกี้เนี่ยถ้าใครพอจะจำได้เนี่ยโจทย์ถามตรงนี้ใช่ไหมครับเขาก็ย้ายอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยไปข้างนู้นให้หมดนะมันก็จะแปลงสูตรมาได้แบบนี้ครับอันอื่นน้องไปย้ายข้างเอาเองนะมันก็จะแปลงสูตรมาได้เป็นคอส C คอส C เท่ากับ A กำลัง2บวก B กำลัง2เห็นไหมมันก็จะกลายเป็นงี้นะฮะ A กำลัง2บวก B กำลัง2ลบ C กำลัง2ส่วนด้วย 2AB 2AB พอได้ไอเดียไหมครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับมาจากไหนอาจารย์ก็มาจากการย้ายข้างแค่นั้นเองครับน้องไปนั่งย้ายข้างเอาเองเนาะกดแคปหน้าจอไว้ไปย้ายข้างเอาเองว่าให้เหลือคอส C ตัวเดียวเนี่ยมันทำยังไงมันก็คือเอาตัวที่ไม่เกี่ยวกับ C ไม่เกี่ยวกันมาบวกกันกำลัง2แล้วลบตัวที่เกี่ยวข้องก็คือ C ลบ C กำลัง2หารด้วย AB ตัวที่ไม่เกี่ยวข้องถามเล่นๆถามเล่นๆถ้าเป็นคอส A ก็ต้องเกี่ยวข้องกับ Aเอาตัวที่ไม่เกี่ยวมากำลัง2 b กำลัง2บวก c กำลัง2ลบตัวที่เกี่ยวข้องกำลัง2หารด้วย2เท่าของตัวที่ไม่เกี่ยวข้อง bc มาจากไหนก็มาจากการย้ายข้างนั่นแหละครับไม่ได้มีอะไรในกอไผ่นะฮะข้อนี้เราจะใช้สมบัติที่อยู่ในหน้านี้ทั้งหมดนะฮะ
มาแก้โจทย์ข้อเมื่อกี้กันนะครับต่อไปต่อไป AB หรือ 2AB คะ 2AB จ้า 2AB นะครับ 2AB เนี่ยนะโอเคนะอาจารย์ลืมใส่2ป่ะวันเนี้ยใส่2ใส่2ด้วยนะใส่2 2AB นะครับนี่น้องเตือนอาจารย์นะครับทางซ้ายเขียนทางขวาทางขวาเขียนทางซ้ายไม่เขียน 2AB นะครับก็คือทางเนี้ยจะเป็นลบ2เท่าของตัวที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับคำถามคือและไอ้โจทย์ข้อนี้มันมาใช้อะไรอ่ะน้องดูตรงนี้ครับตรงนี้ฮะ6 sin A เท่ากับ4 sin B เท่ากับ3 sin Cแล้วมันกฎของมันคล้ายๆกฎของไอ้กฎของทรายที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เลยอะแต่กฎของทรายเมื่อกี้มันเป็นหน้าตาแบบไหนครับมันเป็นหน้าตาทราย A ส่วน A ทราย B ส่วน B ทราย C ส่วน C แต่พอนี้เนี่ยมันไม่เห็นมี A ไม่เห็นมี B ไม่เห็นมี C เลยแล้วแถมมันไม่เป็นเศษส่วนด้วยมันมีตัวเลขอยู่ข้างหน้าตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรอาจารย์ทุกคนครับเราต้องการตัวเลขอยู่ข้างล่างใช่ไหมน้องก็หาตัวเลขมาหารตลอดสิครับยังไงอาจารย์อ่ะทุกคนถ้าทุกคนประสบการณ์ถึงเนี่ยน้องต้องรู้ว่าเอาอะไรหารตลอดน้องเอา12หารตลอดครับเพราะว่า6มันก็หาร12ลงตัว4ก็หาร12ลงตัว3ก็หาร12ลงตัวนะครับพวกนี้หารลงตัวหมดเลยนะครับ2มาจากไหนครับเป็นสูตรจ้ะเป็นสูตรจ้ะนะครับเป็นสูตรนะครับข้างหน้านี้เป็นสูตรนะใครมีหนังสืออาจารย์อยู่ก็เปิดดูก็ได้นะครับอาจารย์ไม่ได้เปิดหนังสืออะไรนะครับนะก็ใช้จำล้วนๆนะครับนะมันเป็นพวกนี้แหละนะครับ2มาจากสูตรเลยนะครับนะต่อไปนี่นะหาร12ตลอดครับน้องจะได้อะไรครับ12หารก้อนแรกน้องจะได้เป็น sin A ส่วน6ไปหาร12เหลือ2 sin A ส่วน2เท่ากับ sin Bเอา12หารตลอดก็จะกลายเป็น4ไปตัด12เป็น3บางคนบอกทำไมต้องหาร12ล่ะคะอาจารย์น้องเราเอาเลขอื่นหารดิเอาเลขอื่นหารดิมันจะไม่ลงตัวหรือเลขมันจะคลาดเคลื่อนมันจะเป็นเลขมันจะมีตัวร่วมกันอยู่นะครับเพราะนั้นถ้าอาจารย์บอกง่ายๆก็คือให้น้องเอาตัวเลขที่เป็นคลนอนเนี่ยหารตลอดนะครับข้างบนจะได้ไม่มีตัวเลขข้างล่างจะได้มีตัวเลขลงมานะครับเท่ากับ3สาย C มีเลข3อยู่เอา12ไปหารมันก็จะเป็นสาย C ส่วน4สาย C ส่วน4แบบนี้ออกมานะครับน้องสุทธิพรได้แล้วมีคนตอบ3มีคนตอบ4มีใครให้มากกว่านี้ไหมครับนะน้องบอกน้องปื้มขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับที่มาเตือนให้นะครับขอบคุณนะครับโอเคหลายคนก็เตือนออกมานะครับบางคนดูโจทย์แล้วตอบเลยครับอย่าเพิ่งดีใจเย็นใจเย็นบางคนดูโจทย์แล้วตอบเลยครับนะอากว่าน้องเห็นอย่างนี้นี่จบแล้วครับจบแล้วจบยังไงอาจารย์ครับน้องเห็นตรงนี้เนี่ยน้องไปเทียบกับสูตรกฎของไซน์ครับมันคือไซน์ A ส่วน A ไซน์ B ส่วน B ไซน์ C ส่วน C เพราะนั้นเลขข้างล่างตรงนี้ที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองตรงนั้นน่ะมันก็คืออะไรครับจะตอบว่าคือตัวเลขนะตีตาเลยนะมันคือ A B C ถูกว่ามันคือ A B C เพราะฉะนั้นน้องได้แล้วครับว่าสามเหลี่ยมรูปนี้มีด้าน A ไม่ใช่ด้าน A มีมุมมีด้าน A ในยาว2ด้าน B ยาว3ด้าน C ยาว4โดยที่เราไม่รู้มุมนะครับรู้แค่ความยาวด้านนะฮะแต่โจทย์ไม่ได้สนใจมุมอะไรมากครับโจทย์ถามคอส C ครับเพราะนั้นคอส C เดี๋ยวเขียนสูตรให้ดูก็ได้จะได้แทนค่าถูกคอส C ของเราก็คือตัวที่มีเกี่ยวข้องกำลัง 2A กำลัง 2 บวก B กำลัง 2 ลบ C กำลัง 2 ลบตัวที่เกี่ยวข้องหารด้วย2เท่าของตัวที่ไม่เกี่ยวข้องน้องดูสิครับ A ก็ได้แล้ว B ก็ได้แล้ว C ก็ได้แล้วอย่ารอเลยครับชีวิตนี้จบแล้วฮะน้องแทน A เข้าไปแทน B เข้าไปจบแล้ว A คือ2 2กำลัง2ได้4บวก B คือ3 3กำลัง2ได้9ลบคือ4 4คือ4 4กำลัง2ได้16หารด้วย2เท่าของ AB AB A คือ2 B คือ3 3คูณ2ได้6 6คูณ2ได้12เห็นไหมฮะใครคิดในใจได้พวกนี้ถือว่าไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะครับ
แต่ต้องรู้กฎของคอร์สกฎของทรายนิดนึงนะครับพวกเราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ถ้าทำได้เนี่ยแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วข้างบนคิดเลขครับ4บวก9ได้13 13ลบ16ก็จะกลายเป็นลบ3ลบ3ไปตัด12ก็จะกลายเป็นลบเศษ1ส่วน4ลบเศษ1ส่วน4คำตอบข้อนี้คือลบเศษ1ส่วน4อาจารย์เชื่อว่าพวกเรามีกระดาษอยู่ที่บ้านเนี่ยน้องไม่ต้องลอกโจทย์ด้วยไม่ต้องเขียนเยอะแบบอาจารย์ด้วยแป๊บเดียวก็ตอบแหละจริงไหมฮะเพราะนั้นวันสอบจริงเนี่ยลองทำเหมือนวันสอบจริงเนี่ยน้องก็จะทำข้อสอบได้ไวขึ้นนะครับคำตอบข้อนี้คือลบเศษ1ส่วน4นะครับไม่ยากเนาะไม่ยากเนาะน่าจะได้กันอยู่ทุกคนนะครับไปต่อนะครับไปต่อครับบางคนเครื่องเพิ่งร้อนนะครับบางคนเครื่องเพิ่งกำลังมานะครับนะฮะเครื่องกลางสตาร์ทติดเลยนะครับเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายนะฮะมาทุกคนมาวันนี้เรามีอุปกรณ์ด้วยนะครับจำนวนเชิงซ้อนนะฮะ2ซิด11พายส่วน6ตรงกับข้อใดต่อไปนี้เอาละครับอันนี้ทุกคนก็น่าจะคุ้นนะอันนี้ทุกคนน่าจะคุ้นอยู่นะครับซิดไม่ใช่ให้ซิดยังไงไม่ใช่นะครับ CAS ซิดนะครับมันอยู่ในจำนวนเชิงซ้อนนะครับมันเป็นตัวย่อมันมาจากอาซิดเซต้านะฮะอาซิดเซต้าอาซิดเซต้าคืออะไรครับอาจารย์ถ้าอาจารย์กระจายมาน้องจะอ๋อเลยมันคืออาคอสเซต้าบวกไอไซเซต้านี่ฮะมันคือตัวนี้นะครับมันคือตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยอ๋อเลยในก้อนวงเล็บตรงนี้ก็คือเซต้าใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับมันคือเซต้าเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์เขียนแบบช้าๆกระจายออกมาเนี่ยน้องจะได้เป็น RR คือ2 2คูณกับคอสเซต้าเซต้าคือ11พายส่วน6 11พายส่วน6บวกไอไซเซต้าก็เซต้าเดียวกัน11พายส่วน6นะครับอาจารย์บอกเลยนะทดในใจได้เลยนะข้อนี้ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่อาจารย์เขียนมันดูยาวเฉยๆนะจริงๆไม่มีอะไรเลยนะครับเลข2ตัวนี้ใส่เข้ามาที่เหลือคำนวณข้างในครับอันนี้ก็ต้องแตกมุมต้องแม่นนะครับแตกมุมในเรื่องการหาค่ามุมที่มันเกิน1เกินควอเตอร์1ไปเนี่ยนะครับน้องต้องหาให้แม่นหายังไงครับอันนี้คอส11พายส่วน6ลูกศิษย์อาจารย์ต้องได้นะทำไงฮะท่องสุดคูณ6 2 12เกินแล้วก็กลายเป็น2พายลบพายส่วน6นี่คือการแตกมุมนะครับบวกไอไซน์12 6 2 12ก็กลายเป็น2พายลบพายส่วน6จริงๆคิดแป๊บเดียวแหละเสร็จแล้วนะพอเห็นอย่างนี้ต้องรู้แล้วทุกคนครับทุกคนครับ2พายลบพายส่วน6ตกก็ด้านไหนครับ2พายฟูบ2พายทั้งวงลบพายส่วน6ตกลงมาอยู่คอแดนที่คอแดนที่4เนี่ยคือการคิดคอแดนตรงเนี้ยได้คอแดนที่4 Q4 นะครับพอได้คอแดนที่4ก็หาเครื่องหมายได้แล้วจริงไหมเพราะนั้นตรงนี้น้องจะได้เป็น2คอสพายส่วน6คอแดนที่4ค่าคอสเป็นคอส xy ค่าคอสเป็นบวกนะครับก็ได้ค่าคอสเป็นบวกคอสพายส่วน6คือคอส30องศาคอส30องศาก็คือรูท3ส่วน2บวกไอไซไอไซไซ30องศาแต่ระวังตรงนี้นะคอแดนที่4นะครับค่าไซเป็นลบนะเพราะนั้นตรงกลางตรงนี้จากบวกน้องต้องเปลี่ยนเป็นลบทันทีนะครับระวังตรงนี้นิดเดียวเครื่องหมายตอนน้องวนตีโกนเนี่ยน้องต้องวนเครื่องหมายให้แม่นนะครับวงกลม1หน่วยต้องอยู่ในหัวเลยนะครับหรือวันสอบถ้าน้องกลัวจำไม่ได้เขียนวงกลม1หน่วยไปในกระดาษทดก่อนเพื่อมันได้ใช้สักข้อ2ข้อมันอยู่ตอนวนอย่างนี้แหละมันก็วนอยู่อย่างนี้แหละนะครับเพราะนั้นตรงนี้อะไรเนี่ยทรายใช่ไหมทราย30ได้เศษ1ส่วน2คิดคูณกระจาย2เข้าไปจบแล้วน้องก็ได้เป็นรูท3ลบไอจบบริบูรณ์เห็นไหมครับไม่ยากเห็นไหมได้นะได้นะคนตอบน้อยข้อนี้อาจจะไม่รู้จักไอตัวเครื่องหมายหรือเปล่าฮะหรือคิดตีโกนตรงนี้ยังไม่แม่นนะครับหรือคิดตีโกนตรงนี้น้องต้องคิดตีโกนตรงนี้ให้แม่นนะครับนะคำตอบข้อนี้คือรูท3ลบไอตอบช้อยข้อที่2ครับฝนฟับเลยใช่ไหมทำไมอาจารย์ฝนไม่สวยวะเนี่ยฝนฟับเลยใช่ไหมต้องได้นะต้องได้นะอันนี้นะครับ
หาแป๊บนึงเลยล่ะสอนหาแป๊บนึงดีไหมคงไม่เสียเวลามากหรอกเนาะนะเช่นเราไปเจอคอร์ส31พายส่วน6 31เลข1หาย31พายส่วน6นี่น้องต้องหาให้ไวนะครับโดยการแตกมุมออกมานะครับน้องจะได้เป็นคอร์สเลยครับ6 5 30ได้แล้วเกิน1บวก1ได้แล้ว6 5 30ก็เป็น5พายบวกพายส่วน6นี่คือการแตกมุมนะครับต่อมาเราก็ตู5พาย5พายวนไปตกที่พายตกตรง180องศานะครับบวกพายส่วน6แสดงว่าตกควอดแดนที่3นี่คือการคิดควอดแดนที่3ควอดแดนที่3ค่าคอสเป็นลบก็จะได้เป็นลบคอสพายส่วน6ก็คือคอส30องศาคอส30องศาก็คือลบรูท3ส่วน2ก็เป็นลบรูท3ส่วน2นี่คือการคิดการแตกมุมคอสแดนตรงนี้นะครับซึ่งอาจารย์ไม่ค่อยมีเวลาสอนลงลึกมากนะครับตรงนี้เป็นเบสิกที่เราควรจะรู้ในแต่ละเรื่องนะแต่ละเรื่องมันมีคุณสมบัติหรือมันมีทักษะหรือมันมีสูตรลัดหรือมันมีสมบัติต่างๆที่มันไม่เหมือนกันนะน้องก็ต้องดึงสมบัติในแต่เรื่องออกมาให้ได้พูดถึงเมทริกเป็นยังไงพูดถึงความน่าจะเป็นยังไงน้องต้องค่อยๆดึงความสัมพันธ์ในแต่เรื่องออกมานะครับนั่นคือความยากที่ต่างจากข้อสอบของเด็กนะครับวันสอบน้องเจอ75ข้อ100ข้อแล้วยิ่งรอบนี้เนี่ยมีการสอบสัมภาษณ์ด้วยเนี่ยความรู้วิชาเอกน้องต้องแม่นมากๆนะครับอาจารย์บอกเลยคือไม่แม่นไม่ได้คือน้องจะต้องแสดงเหมือนคนมีความรู้อะนะครับนะสาธิตการสอนเหมือนน้องสอนเด็กอะนะครับน้องต้องยิงคำถามยังไงให้ได้คะแนนต้องพูดยังไงให้ได้คะแนนนั่นคือการสอบสอนนะครับแล้วเดี๋ยวรุ่นน้องน้องลำบากอีกรุ่นน้องๆต้องไปสอบไอใบประกอบวิชาชีพก็สอบวิชาเอกอีกนะครับได้ข่าวว่าวิชาละกี่ร้อยวิชาละ300หรือ500อ่ะโอ้โหค่าสมัครแพงมากนะครับน่าจะปลูกตึกได้เลยนะครับนะค่าสมัครนะครับน้องเคียร์บอกม.5เลยค่ะคือถ้าใครสอนม.ปลายเนี่ยรู้สึกว่าจะได้เปรียบนิดนึงเนาะนะนิดนึงอ่ะนิดนึงนะครับนิดใครสอนม.ปลายนะครับนะอ่ะต่อไปข้อที่6ครับจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้หลายคนถามว่าอาจารย์คะแล้วข้อสอบม.ต้นเนี่ยมันจะยากไหมอาจารย์บอกเลยข้อสอบม.ต้นเนี่ยประมาณสักร้อยละ60นะครับประมาณเกินครึ่งเนี่ยจะใช้ความรู้ของภาคกมาออกนะครับมันเป็นที่มาทำไมถึงทุกคอร์สอาจารย์พูดเลยนะทุกคอร์สของอาจารย์เนี่ยพยายามจะฝังภาคกเข้าไปด้วยนะครับพยายามเชิญบางทีก็เชิญอาจารย์ติ๊กมาด้วยที่สอบได้ที่หนึ่งนะครับมาพูดเรื่องภาคกเอามาเสริมพวกเราด้วยเพราะบางทีมาใช้ในวิชาเอกด้วยนะครับมันใช้สูตรลัดในภาคกด้วยนะอ่ะข้อที่6ครับ จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้มาตอบได้เลยนะข้อนี้ไม่รู้อาจารย์จะตะโกนไปทำไมนะครับนะนั่งกันอยู่คนเดียวนี่แหละครับนะตะโกนทำไมไม่รู้นะติดนะติดพออายุมาสิครับนะตะโกนทำไมไม่รู้อยู่แค่คนเดียวนะครับนะไมค์ก็อยู่แค่นี้นะจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้กอไก่ถ้าไซน์ a มีค่ามากกว่าเท่ากับลบหนึ่งแต่น้อยกว่าเท่ากับ1แล้วไซน์2 a มากกว่าเท่ากับลบ2แต่น้อยกว่าเท่ากับ2ใช่ไหมขอไข่ถ้าคอส a มากกว่าเท่ากับลบ1และน้อยกว่าเท่ากับ1แล้ว2คอส a มากกว่าเท่ากับลบ2น้อยกว่าเท่ากับ2ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องก็จะมีกขอถูกนะครับกถูกขอผิดกผิดขอถูกงองูก็จะเป็นกผิดและขอผิดนะฮะสวัสดีคนที่เพิ่งเข้ามานะครับมาทุกคนมาทุกคนข้อนี้ตอบเลยครับเร็วจะรอคำตอบอยู่นี่นะฮะข้อนี้ไม่ต้องคำนวณอะไรไม่ต้องตีลังกาคำนวณอะไรมากมายนะครับข้อนี้ถือว่าเล่นเรื่องคอนเซปต์นะครับคอนเซปต์ในวิชาเอกนะข้อนี้เคยออกมาทดสอบครูนะครับเมื่อก่อนสมัยก่อนมีทดสอบศักยภาพนะฮะของครูข้อนี้ก็เคยเป็นข้อสอบทดสอบศักยภาพนะครับแล้วก็เคยเป็นข้อสอบวิชาเอกนะครับในหลายสนามนะฮะแต่เขาเอาดึงออกไปเป็นบางส่วนนะครับอาจารย์ก็เลยรวมมาให้พวกเราเห็นภาพนะฮะถ้าใครรู้เรื่องตรีโกณพอสมควรเนี่ยนะฮะหรือไม่ต้องรู้ลึกขนาดนั้นหรอกนะฮะน้องต้องรู้ว่าในวงกลม1หน่วยเนี่ยก็คือมุมใช่ไหมครับในแต่ละมุมก็จะมีค่าเรเดียนของมันนะครับในแต่ละเรเดียนหรือว่าในแต่ละมุมของในวงกลม1หน่วยเนี่ยนะครับค่าของมันที่จะออกมาได้เนี่ยมันก็ต้องไม่เกิน1กับลบ1มันจะว่าค่า y หรือค่า x เพราะ
ราะมันคือวงกลม1หน่วยนะฮะมันก็เลยมีคุณสมบัติ1บอกว่าค่าทรายเนี่ยนะครับมันจะมีค่ามากที่สุดเนี่ยไม่เกิน1หรอกแล้วค่าน้อยที่สุดเนี่ยจะไม่ต่ำไปกว่า1แล้วนี่คือสมบัติของค่าทรายก็เกิดมาจากวงกลม1หน่วยนะครับแล้วค่าคอร์สเหมือนกันครับค่าคอร์สเนี่ยมินิมัมเนี่ยต่ำที่สุดก็คือลบ1มากที่สุดก็คือ1เนี่ยเต็มที่แล้วนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะรู้ไว้เลยนะครับแต่ข้อนี้เนี่ยมันก็ต้องดูให้ดีนะครับคอนเซ็ปต์จะต้องแม่นเอากอไก่ก่อนกอไก่ก่อนกอไก่หลังท่าหน้าแล้วตรงนี้ถูกต้องค่าทรายของเรามีค่ามากกว่าเท่ากับลบ1แต่น้อยกว่าเท่ากับ1ถูกต้องแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับแล้วถ้า2เท่าของมุม A ล่ะทุกคนครับจะมุม A จะมุม 2A จะมุม 3A จะมุม 4A จะมุมกี่เท่าก็ตามค่าทรายของมันจะต้องมีค่าน้อยที่สุดคือลบ1และมากที่สุดคือ1ไม่ว่าจะเป็นกี่เท่ามุมกี่เท่าไม่รู้นะครับเนี่ยฮะอาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านนะครับตรงนี้จะเป็นมุมอะไรค่าทรายของมันก็ต้องมีค่าต่ำที่สุดคือลบ1และมากที่สุดคือ1เพราะนั้นยังไงกอไก่เนี่ยเป็นข้อที่ผิดอยู่แล้วโดยคอนเซปต์ผิดอยู่แล้วแน่นอนครับ100ล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะต่อมากอไก่ผิดนะขอไข่ครับขอไข่ถ้า A คอส A ของเรามีค่าน้อยสุดลบ1มากสุด1เนี่ยนะซึ่งข้างหน้าเนี่ยมันถูกอยู่แล้วนะครับตรงนี้ถูกอยู่แล้วแต่เขาถามไปว่าถ้าเป็น2คอส A น้องต้องแยกประเด็นตรงนี้ให้ออกนะครับอาจารย์จะเล่าให้ฟังอันนี้คือมุมนะครับทุกคนแต่อันนี้คือค่าคอสเลข2ตัวนี้คือเลข2จริงๆก็คือ2เท่าของคอส A นะอาจารย์กำลังจะสื่ออะไรครับคอส A มีค่าต่ำที่สุดคือลบ1และมากที่สุดคือ1ถ้าน้องคูณ2เข้าไปตลอดสมการเนี่ยน้องจะได้เป็นอย่างนี้ครับ 2A คอส 2A คูณ2ไม่ใช่ 2A โทษ A เนี่ยนะคอส A 2เท่าคอส A เนี่ยก็จะมีค่าเป็นแบบนี้คูณตามหลักอ่ะสมการทั่วๆไปเลยคูณ2ได้เลยนะครับเพราะนั้นประเด็นข้อนี้ต้องแยกให้ออกว่ากอกับขอเนี่ยมันต่างกันตรงไหนนะครับเพราะนั้นข้อของไข่เนี่ยเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับถูกต้องนะถูกต้องเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือข้อกอผิดข้อขอถูกนะตอบช้อยข้อที่3นะครับตอบช้อยข้อ3ฝนฟับเลยจบแล้วถือว่าเล่นเรื่องคอนเซปต์เลยนะครับตรงนี้เล่นเรื่องคอนเซปต์เรียกเกี่ยวกับเรื่องตีโกลนนะฮะถ้าใครไม่รู้จักคอนเซปต์ตรงนี้เนี่ยต้องรู้ไว้นะครับเพราะเอาไปช่วยในโจทย์ได้หลายอันบ่อยๆนะในเรื่องตีโกลนะครับข้อนี้ถือว่าอาจจะไม่ได้ใช้เรื่องการคำนวณมากนะครับถ้ารู้จักเนี่ยตอบได้เลยข้อ6ตอบช้อยข้อที่3นะครับไปต่อทุกคนไปต่อครับอย่าไปข้อที่7ได้สนุกมือกันหน่อยนะฮะบางคนนี่เครื่องเริ่มร้อนแล้วนะครับนะฮะเริ่มร้อนแล้วหัวเริ่มร้อนแล้วนะครับบางคนว่าแม่งเอ้ยคนหัวเริ่มร้อนแล้วนะฮะอย่าเพิ่งหัวร้อนขนาดนั้นนะครับนะเอาชิวๆวันนี้ชิวๆนะได้ทบทวนหลายๆเรื่องด้วยนะครับทุกอาทิตย์นะอาจารย์แก๊ปก็พยายามตั้งปณิธานกับตัวเองไว้นะครับว่านอกจากตัวเองจะติวออนไลน์แล้วจะติวผ่าน DVD มีหนังสือหลายๆอันที่น้องเห็นโฆษณาอยู่ด้านบนเนี่ยทุกอาทิตย์อาจารย์ก็พยายามจะแบ่งเวลามาเจอกับพวกเรานะครับน้องจะเป็นลูกศิษย์อาจารย์หรือน้องจะไม่ได้ซื้อหนังสืออะไรอาจารย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะครับแต่อาจารย์อยากให้ถ่ายทอดให้พวกเราเพื่อน้องพวกเราได้ความรู้แต่ละส่วนเนี่ยไปสอนนักเรียนไปต่อยอดนักเรียนนะครับบางอันน่ะอาจจะอธิบายยากแต่พอน้องฟังอาจารย์อธิบายง่ายขึ้นเข้าใจมากขึ้นได้ต่อยอดกับนักเรียนอาจารย์ก็ภูมิใจแล้วตั้งปณิธานกับตัวเองไว้นะครับนะคิดไว้อย่างนั้นนะครับเดี๋ยวถ้ารวยล้นฟ้าเมื่อไหร่สอนฟรีเลยครับนะไปโรงเรียนสอนฟรีเลยนะแต่ตอนนี้ยังไม่รวยขนาดนั้นนะครับนะต่อไปครับข้อที่7ครับนะข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องขีดเส้นใต้ไว้ได้เลยนะครับไม่ถูกต้อง1ถ้า A ไม่เท่ากับ0และ B ไม่เท่ากับ0แล้ว A คูณ B ไม่เท่ากับ0อันนี้ตรงตัวครับ A ไม่เป็น0B ไม่เป็น0ยังไงคูณกันก็ไม่มีทางเป็น0แล้วครับเพราะนั้นข้อ1อ่ะถูกต้องอยู่แล้วไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันต่อไปข้อ2ครับเดี๋ยวซูมให้นิดนึงแล้วกันข้อ2A คูณ B เท่ากับ A แล้ว B ต้องเท่ากับ1อันนี้มีปัญหายังไงอาจารย์ทุกคนครับ A คูณ B เท่ากับ A เนี่ย B ต้องเป็น1จริงมั้ยไม่จำเป็นครับถ้า A มันเกิดเป็น0ขึ้นมานะฮะ B ไม่จำเป็นต้องเป็น1เลยนะ
เพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยถ้าใครคิดแบบอาจารย์แล้วคิดไม่ออกนะน้องตั้งสมการแบบนี้ตั้งสมการงี้ a คูณ b เท่ากับ a ถ้าน้องเอา a หารตลอดเนี่ยเอา a หารตลอดเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะถูกเนาะแต่เผอิญว่าถ้าน้องจะเอา a หารตลอดได้น้องต้องการันตีแล้วบอกกับตัวเองว่า a ต้องไม่เป็น0นะแต่โจทย์ข้อนี้เขาไม่ได้บอกว่า a มันไม่เป็น0นะฮะเพราะฉะนั้นมันเกิดมีกรณีที่ a เป็น0ได้เพราะฉะนั้นเราต้องยกตัวอย่างค้านในใจได้แสดงว่าข้อ2เนี่ยไม่มีทางถูกเลยนะครับเพราะนั้นข้อ2เนี่ยเป็นข้อที่ผิดนะครับนะเพราะนั้น A มีสิทธิ์เป็น0ได้ถ้า A มีสิทธิ์เป็น0 B ก็ไม่จำเป็นต้องเป็น1ละข้อ2ก็ผิดใช่มั้ยหลายคนตอบมีคนตอบ4กันเต็มเลยนะเดี๋ยวอาจารย์อธิบายให้ฟังว่า4ทำไมถึงถูกนะถูกนะฟังดีๆถูกนะครับช้าๆไปข้อ3ก่อนทีละข้อค่าสมบูรณ์ของ A ลบ B เท่ากับ A ลบ B อันนี้ไปคอนเซปต์เรื่องค่าสมบูรณ์แล้วทุกคนครับตัวที่อาจารย์ไฮไลท์ตรงนี้ถ้าใครเห็นแล้วงงเนี่ยทุกคนอาจารย์แนะนำให้ย้าย B ไปอีกข้างหนึ่งย้ายทำไมอาจารย์ดูครับน้องย้าย B ไปอีกข้างหนึ่งจะได้เป็น A ลบ B มีค่ามากกว่าเท่ากับ0เห็นอย่างนี้ต้องกอดอกเลยนะครับเห็น A ลบ B มากกว่าเท่ากับ0ต้องกอดอกเลยครับเพราะอะไรครับเพราะว่าสิ่งที่โจทย์ถามที่อาจารย์ไฮไลท์ด้วยปากกาสีเขียวเนี่ยมันคือค่าสมบูรณ์ของ A ลบ B นะครับน้องรู้เลยใช่ไหมครับจำได้ไหมอาจารย์เขียนให้ดูก็ได้ค่าสมบูรณ์ถ้าเรารู้ว่ามันมากกว่าเท่ากับ0มันจะถอดได้ตัวเองแต่ถ้าเรารู้ว่ามันน้อยกว่า0เราจะถอดได้ตัวตรงข้ามของมันถ้าภาษาชาวบ้านคือลบ x นะครับลบของมันนี่คือการถอดค่าสมบูรณ์คอนเซปต์ปกติเลยนะครับอาจารย์เชื่อทุกคนรู้คอนเซปต์ตรงนี้อยู่แล้วนะอาจารย์คิดว่าทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับถ้าในนั้นเป็นบวกถอดมาได้ตัวมันเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้องไปเจออะไรก็ได้ครับเช่นค่าสมบูรณ์ของติ๋มน้องจะปลดค่าสมบูรณ์น้องต้องบอกให้ได้ก่อนว่าข้างในเป็นบวกหรือเป็นลบถ้าติ๋มมันเป็นบวกน้องก็ถอดได้ว่าติ๋มถ้าน้องรู้เป็นบวกถอดได้ติ๋มเลยถ้าจึงบอกข้างในเป็นอะไรอาจารย์ไม่สนครับถอดมาได้ติ๋มเลยนะแต่ถ้าติ๋มติดลบติ๋มติดลบน้องจะได้เป็นลบติ๋มลบตัวตรงข้ามของติ๋มก็คือลบติ๋มนะฮะนี่คือหลักการถอดค่าสมบูรณ์เลยอย่าไปยึดติดกับตัวอักษรอย่าไปยึดติดกับไอ้ที่มันต้องเป็นลบไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไม่ใช่มันจึงเป็นที่มาของข้อ4ว่าทำไมข้อ4ถูกครับทุกคนครับตอบพร้อมกันกับอาจารย์นะเดี๋ยวอาจารย์เอาตรงนี้ไปแอบก่อนแอบตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะตรงนี้นะทุกคนดูข้อ4ครับสแควร์รูท a กำลัง2แถวบ้านคืออะไรครับสแควร์รูท a กำลัง2แถวบ้านคือค่าสมบูรณ์ของ a นะครับมันคือค่าสมบูรณ์ของ a วันนี้ใครไม่รู้เลยก็คือสแควร์รูท x กำลัง2มันคือค่าสมบูรณ์ของ x นะครับมันคือเขียนในรูปเดียวกันได้นะครับก็คือถอดมาต้องได้ค่าสมบูรณ์ของ x เพราะน้องไม่รู้ว่า x เป็นบวกหรือเป็นลบนะครับต่อมาปลดค่าสมบูรณ์ครับนี่ฮะทุกคนเห็นก้อนนี้ไหมครับก้อนปิกาจูตรงนี้ทุกคนเห็นไหมครับนี่ฮะก้อนน่ารักตรงนี้คือ a น้อยกว่าเท่ากับ0หมายความว่าอะไรครับ a เป็นลบแสดงว่าในนี้ครับทุกคนติดลบจำคำพูดเมื่อกี้ได้ไหมถ้าค่าสมบูรณ์ติดลบแสดงว่าต้องถอดได้เลยครับลบของตัวมันเป็นอะไรอะเป็นลบแค่นั้นแหละเพราะนั้นข้อนี้มันถึงตอบลบ a ไงครับหันมาอย่าไปติดเครื่องหมายว่าต้องเป็นลบต้องเป็นอะไรอย่าไปติดงั้นนะฮะน้องจะงงมากตอนที่น้องเรียนอยู่ปี1ถ้าน้องได้เรียนหลักการคณิตศาสตร์ที่พิสูจน์นะครับพิสูจน์ท่าแล้วพิสูจน์แยกกรณีเคส by เคสนะฮะน้องจะติดเรื่องเกี่ยวกับไอ้ตัวเครื่องหมายลบพวกนี้นะครับตอนนั้นน้องจะได้เรียนรู้ในเรื่องตรงนั้นนะครับการถอดค่าสมบูรณ์นะฮะมันไม่จะเป็นต้องเป็นบวกเสมอไปมาติดลบ a มันคือตัวตรงข้ามของ a นะครับนะคำตอบข้อนี้จึงตอบว่าข้อ4ก็ถูกข้อ3ก็ถูกเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ข้อที่ผิดคือช้อยข้อที่2นะครับช้อยข้อที่2ฝนฟับเลยช้อยข้อ2จบแล้วนะจบแล้วนะจบแล้วนะครับเรื่องค่าสมบูรณ์มีประมาณนี้นะฮะเพราะนั้นค่อยๆดูค่อยๆดูเรื่องค่าสมบูรณ์คอนเซปต์ต้องได้นะครับเนี่ยคอนเซปต์มีอยู่แค่นี้จำติ่มเมื่อกี้นี่ได้ก็จบนะมีแค่นี้เองข้างในเป็นบวกถอดได้ตัวมันข้างในเป็นลบถอดได้ตัวตรงข้ามของตัวมันบางคนบอกเอ๊ะ
มันน่าจะขัดแย้งกับสิ่งที่หนูรู้ทุกคนครับเพื่อให้พวกเราเข้าใจเพื่อจะได้อธิบายเด็กๆได้อธิบายเอาคอนเซปต์ตรงนี้ไปอธิบายได้นะครับทุกคนครับค่าสมบูรณ์ลบ5ใครๆก็รู้ว่าได้5ใช่ไหมแต่ก่อนมันจะได้5เนี่ยนะครับก่อนมันจะเป็น5มันเป็นอะไรก่อนครับบางคนบอกมันเป็นตัวเลขใช่ครับมันเป็นตัวเลขครับนะก่อนมันจะเป็น5มันเป็นอะไรก่อนก่อนมันจะกระโดดออกมาแล้วมันเป็น5เลยเนี่ยนะครับน้องรู้ว่าข้างในเป็นอะไรครับเป็นลบรู้ว่าข้างในมันติดลบมันเลยถอดมาได้เป็นลบของตัวมันนี่ที่มาครับลบของตัวมันน้องก็เลยคิดออกมาลบๆมันก็เลยเป็นบวกมันก็เลยเป็น5หลอกตาเราอยู่ตรงนี้นะครับนะนี่คือไอเดียของค่าสมบูรณ์นะครับไปต่อนะครับไปต่อนะต่อไปครับข้อที่8ข้อนี้โอเคนะปริ้นแมทปริ้นแมทใช่ปริ้นแมทนะปริ้นแมทปริ้นซิเพิลนะครับตอนนั้นเรียนสนุกมากเลยนะครับนะพอเรียนไปเริ่มไม่สนุกครับนะฮะตอนทำแรกๆก็เริ่มสนุกคู่ขี้นะฮะตอนพิสูจน์มาก่อนนะตอนเรียนเด็กๆเนาะคู่ขี้พิสูจน์อยู่แค่นั้นนะแต่พอเรียนไปเริ่มไม่สนุกเลยนะเริ่มไม่สนุกนะมีอินดักชันด้วยนะครับนะเริ่มไม่สนุกแล้วนะอาจารย์เริ่มพาปวดหัวแล้วนะไม่รู้เรียนไปใหม่เนาะแต่ว่าก็จะช่วยให้พวกเราได้คิดเยอะขึ้นนะครับได้เข้าใจคณิตศาสตร์มากขึ้นเนาะน้องเล็บเดบบอกปริ้นแมทไหมคะใช่ครับวิชาปริ้นแมทนะครับเราเรียนของสายครูจะเรียกว่าหลักการทางคณิตศาสตร์นะครับอ่ะข้อที่8ครับในร้านอาหารแห่งหนึ่งโต๊ะที่26แหมมีเรียกชื่อโต๊ะด้วยโต๊ะที่26มีผู้ชาย3คนผู้หญิง2คนเด็ก1คนนั่งรอบโต๊ะกลมจะมีวิธีจัดให้นักเรียนนั่งได้กี่วิธีโดยที่คนที่นั่งตรงข้ามกับผู้ชายตุ้ยอะไรวะเนี่ยคนที่นั่งตรงข้ามกับเด็กต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นจัดได้กี่วิธี24 6 8 7 2 8 4ช้อยมีตามนี้นะครับฟังอีก1ครั้งเขาถามว่าในร้านอาหารแห่งหนึ่งเนี่ยโต๊ะที่26เนี่ยมีผู้ชาย3คนผู้หญิง2คนเด็ก1คนมีคน6คนนะครับมีชาย3หญิง2เด็ก1นั่งรอบโต๊ะกลมจะมีวิธีจัดให้นั่งได้กี่วิธีโดยที่คนที่นั่งตรงข้ามกับเด็กต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นขีดเส้นใต้ตรงนี้ก่อนนั่งรอบโต๊ะกลมเห็นอย่างนี้สิ่งที่ต้องแวบมาในหัวคืออะไรครับ n ลบ1แฟกมีแน่ครับเดี๋ยวได้เจอแน่ๆ n ลบ1แฟกมาคิดในใจก่อนว่าเดี๋ยวต้องมี n ลบ1แฟกแน่นะครับแต่เขาไม่ได้เอาทุกคนไปจัดโต๊ะกลมนะครับคือทุกคนนั่นแหละต้องนั่งโต๊ะกลมแต่ตอนทำจริงมันไม่ได้ทุกคนนะครับมันมีเงื่อนไขว่าโดยที่คนที่นั่งตรงข้ามเด็กเนี่ยจะต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นคำถามครับเด็กมีกี่คนง่ายๆก่อนเด็กมีกี่คนอาจารย์บอกเทคนิคมานะใครอยู่ในกลุ่มติวอาจารย์ก็ฟังนะครับตอนที่น้องไปสอบสัมภาษณ์คำถามในการยิงไปเนี่ยต้องยิงจากง่ายไปยากนะครับนะ high order thinking นะตอนเรียนน้องจำได้ไหมการไล่คำถามนะวันสอบน้องสอบสาธิตเนี่ยไปสาธิตสอบเนี่ยนะครับนอกจากสัมภาษณ์ตรวจแฟ้มผลงานเสร็จเนี่ยนะครับตอนสาธิตการสอนเนี่ยคำถามสำคัญมากๆหัดถามนะครับใครอยู่ในกลุ่มของอาจารย์อยู่แล้วเนี่ยไปดูที่อาจารย์ติวพวกเรานะครับหัดถามจากนั้นนะไล่ลำดับอย่างนั้นนะครับนะค่อยๆถามไปนะครับบางทีกรรมการก็ตอบไม่ได้หรอกนะถามไปเรื่อยๆนะครับน้องจะได้คะแนนตรงนั้นเยอะมากนะครับนะโอเคอาจารย์พออธิบายพวกเราเทคนิคนะในการสอบสัมภาษณ์เอกคณิตนะถามนะครับนะ hot question อ่ะ high order thinking question อ่ะ hot question อ่ะนั่นแหละใช้ตัวนั้นเยอะๆนะครับอ่ะทุกคนอะไรวะเนี่ยอาจารย์พูดถึงไหนแล้วเนี่ยถึงไหนแล้วเนี่ยเด็กมีกี่คนใช่ไหมเด็กมีคนเดียวนะครับเด็กมีคนเดียวเขาต้องการให้เด็กเนี่ยนั่งตรงข้ามกับผู้ชายนะครับคำถามครับคนที่มีปัญหามีกี่คนส่วนใหญ่พวกเราจะตอบคนเดียวคือเด็กคำตอบคือคนที่มีปัญหาคือเด็กกับผู้ชายครับเด็ก1คนผู้ชาย1คนเอ้าทำไมเป็น1คนนะอาจารย์เขาต้องการคนที่นั่งตรงข้ามแค่คนเดียวนะครับ
คนที่นั่งตรงข้ามคนไม่มี2คนหรอกนะฮะในความเป็นจริงคนที่นั่งตรงข้ามเด็กก็ต้องมีแค่คนเดียวถูกต้องมั้ยเพราะนั้นคนที่มีปัญหาคือ2คนนะครับคำถามเลยใครไม่มีปัญหาใครไม่มีปัญหาครับมันก็คือคนที่เหลือคนมี6คนมีปัญหาไป2คนแสดงว่าคนที่มีปัญหาเนี่ยคนที่ไม่มีโทษคนที่มีปัญหาเนี่ยไม่มีปัญหาคือ4คนนะครับเราก็จะเอา4คนนั้นมาจัดโต๊ะกลมก่อนถ้าใครฝึกใครเคยฝึกเรื่องนี้มานะครับน้องจะรู้ว่าการจัดพวกนี้จะต้องจัดคนที่ไม่มีปัญหาลงก่อนนะครับเพราะนั้นคนมี6คนไม่มีปัญหา4คนต้องเอา4คนนี้ไปเรียงก่อนเรียงเป็นวงกลมก็จะได้เป็น n ลบ1แฟก4คนนี้ไม่มีปัญหาพอได้ไหมไอเดียตรงนี้นะครับอันนี้ทำเหมือนกันทุกครั้งที่น้องทำข้อสอบนะเหมือนกันทุกครั้งเหมือนกันยังไงครับอาจารย์คือเหมือนกันทุกครั้งเลยคนไม่มีปัญหานั่งก่อนจัดมันนั่งก่อนทุกคลิปน้องไปดูที่อาจารย์ติวดินะครับไปหลายคลิปอ่ะใครไม่รู้ก็เนี่ยที่อยู่ใน YouTube เนี่ยนะครับเนี่ย YouTube ไปดูใน YouTube ได้นะครับอาจารย์ลงไว้ YouTube ทุกครั้งนะครับไปดูย้อนหลังได้เอาคนไม่มีปัญหาลงก่อน 4-1 แฟกนะครับต่อมายังไงต่อต่อมาเอาคนที่มีปัญหาจัดครับคราวนี้แหละครับเด็กครับเด็กมีปัญหาใช่มั้ยเอาเด็กลงครับที่เด็กจะอยู่ได้มีทั้งหมด4ที่คูณ4กดการคูณก็มาคูณ4เด็กที่อยู่ได้4ที่นะครับต่อมาครับ5คนแล้วนะตอนนี้เด็กไปแล้วคนหนึ่งคนที่4คนก็ไปลงนั่งเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาอีกคนหนึ่งคือผู้ชาย1คนเนี้ยคำถามครับผู้ชายคนที่เหลือสามารถเลือกนั่งได้กี่ที่อาจารย์แล้วหนูจะรู้ได้ไงอะก็เขาบอกว่าเด็กเนี่ยจะต้องนั่งตรงข้ามกับผู้ชายเสมอเพราะนั้นถ้าน้องคิดว่าเด็กเลือกแล้วเนี่ยไอ้ผู้ชายอีกคนมีสิทธิ์เลือกไหมไม่มีมันต้องฟิกนั่งตรงข้ามกับเด็กเสมอเพราะฉะนั้นเด็กตอนนั่งตรงไหนก็ได้ครับมันจะต้องฟิกตรงนี้นะฮะเพราะนั้นเด็กเนี่ยเลือกไปแล้วคือ4ที่นะครับเพราะนั้นไม่มีทางเลือกก็จะเหลือได้แค่ที่เดียวที่จะนั่งตรงข้ามเด็กคนนั้นนะครับแต่ยังไม่จบครับไม่จบยังไงเขาจะเขียนปากกาสีเดียวกันนะเมื่อกี้เขียนเลขอะไรอ่ะ1ใช่ไหมยังไม่จบครับยังไม่จบยังไงผู้ชายคนที่ไปเลือกที่นั่งตรงนั้นน่ะมันเลือกได้แค่ที่เดียวก็จริงแต่ผู้ชายเนี่ยมันมีกี่คนเลือกไปดูที่โจทย์ผู้ชายมี3คนน้องต้องเลือกออกมา1คนถ้าเขียนแบบวิชาการเนี่ยมันก็คือ431นะครับนะ3เลือก1นะครับซึ่ง3เลือก1ยังไงมันก็ได้3อยู่ดีนะ431อ่ะยังไงก็ได้3เพราะนั้นคำตอบข้อนี้จะเป็น4ลบ1แฟกคูณกับ4คูณกับ1และคูณกับ3เลือก1นะครับ3เลือก1ตรงนี้ต้องเข้าใจนะเพราะผู้ชายมี3คนก็ไม่รู้คนไหนจะมานั่งเลือกมาคนหนึ่งนะครับก็จะได้ตามนี้ออกมานะฮะเพราะนั้นน้องก็คูณเลขเลย4ลบ1แฟกก็เป็น3แฟก3แฟกได้6นะครับ6 4 24นะ24คูณ3ก็จะเป็น72คำตอบข้อนี้คือ72วิธีอันนี้เป็นเบสิกเลยนะครับที่พวกเราควรจะต้องทำได้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับพวกคอมบิเนชันคอมบินาโทริกเลยพวกนี้นะครับการนับการสับเปลี่ยนตรงนี้หลักการนับต่างๆพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องทำได้นะฮะนั่นนะทุกคนต่อไปครับไปต่ออย่าไปอย่าไปข้อที่9ข้อที่9ใครทำได้ทำเลยนะเดี๋ยวจะทานน้ำก่อนนะครับวันนี้ไม่ได้ใส่หน้ากากเลยนะครับปกติต้องมีหน้ากากด้วยนะครับนี่เห็นไหมดูมันเกลียดกาตามากเลยเห็นไหมครับใส่แล้วมันเกลียดกาตานะครับข้อที่9ลืมบอกเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะฝากกดแชร์ด้วยนะครับทุกคนนะสวัสดีคนที่เข้ามานะครับนะคงไม่ทันแล้วแหละข้อท้ายๆแล้วนะกดแชร์ไว้ด้วยนะครับนะฝากแชร์ฝากบอกเพื่อนๆด้วยนะครับอาจารย์มาให้พวกเราแล้วเราก็ให้ต่อให้ไม่มีที่สิ้นสุดครับให้ไปความรู้ให้ได้ให้ไปนะครับข้อ9ครับถ้า A และ B เป็นเซตที่มีจำนวนสมาชิกเท่ากันโอ้อันนี้ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับขีด2เส้นได้ยิ่งดีกาดอกไม้จันทร์ไว้ด้วยก็ยิ่งดีนะครับ A B มีสมาชิกเท่ากันนะครับ N A N B เท่ากันนะโดยที่ NA intersect B เท่ากับ2และ NA union B เท่ากับ12แล้วจำนวนสมาชิกของ A intersect กับ universe เท่ากับข้อใด
ทุกคนครับตรงนี้อาจารย์อยากจะร้องไห้เลยนะครับทุกคนนะ A intersect กับ universe มันก็ได้อะไรครับมันก็ได้ A นั่นแหละฮะแสดงว่าโจทย์ข้อนี้กำลังถามจำนวนสมาชิกของ A เขาเขียนให้เยอะไปเท่านั้นแหละนะฮะต่อมาพอน้องเห็นอย่างนี้อยู่ในโจทย์เนี่ยนี่ครับอันนี้เนี่ยเห็นแล้วทุกคนคันไม้คันมืออะไรไหมครับคันไหมบางคนเห็นมันไม่คันเลยจังคะนะทุกคนเห็นแล้วคันไม้คันมือไหมครับมันคืออะไรฮะมันมีสูตร A union B เท่ากับ NA บวก NB ลบ NA intersect B อันนี้ต้องแม่นแล้วขออนุญาตไม่เขียนนะครับตัวสูตรเมื่อกี้นี่มันง่ายมากนะ NA union B ก็คือ12เท่ากับ NA บวก NB ซึ่งมันเท่ากัน NA บวก NB สมมุติอาจารย์ให้เป็น X นะครับลบ NA intersect B ก็คือ2เนี่ยถึงบอกอยากร้องไห้เห็นไหมครับใจชื้นเลยไหมฮะน้องย้ายไปช้าๆครับช้าๆเลยฮะจากลบ2ย้ายไปบวกครับลบ2ของเราย้ายไปบวกเราก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ฮะ14จริงไหม14อาจารย์คิดเลขผิดอะไรตรงไหนป่าวะนะ NA บวก NB ลบ NA เศษ B A เศษ B คือ2แล้วก็ย้ายจากลบ2ย้ายไปบวกข้างนู้นก็จะกลายเป็น14นะทำไมพวกเราตอบ3กันนะทำไมอาจารย์ตาเริ่มฟางแล้วนะอาจารย์ย้ายข้างอะไรผิดไปเนี่ยนะจำนวนสมาชิกเท่ากันอาจารย์ย้ายตรงนี้ไปบวกก็จะกลายเป็น14สิครับนะกลายเป็น14แล้วพวกเราตอบ5ตัวกันทำไมพวกเราตอบ5ตัวทำไมอาจารย์ได้7ตัววะนะ2นี่นะ2นี่ใส่เข้าไปถูกนะ12นี่ใส่เข้าไปเริ่มเบอร์แล้ว12 2ตัวนี้ย้ายไปบวกก็จะกลายเป็น14สิครับเท่ากับ 2x เนี่ยใช่ป่ะ x ก็เท่ากับ7เนี่ยถูกป่ะ x แล้วก็เท่ากับ7นะ x ก็เท่ากับ7 x ก็คืออะไรครับ x ก็คือจำนวนสมาชิกของ A นั่นเองนะฮะตอบ7นะครับตอบ7นะฮะอาจารย์เขาบอกเอ๊ะทำไมเราตอบ5กันเยอะนะ7นะครับข้อนี้ตอบ7ตัวนะครับตอบ7ตัวนะตอบ7ตัวนะครับ NA ก็คือจำนวนสมาชิกของ A เพราะว่านี่ฮะอาจารย์ให้ตัวนี้เป็น NA นะครับอันนี้เป็น NBนะก็เขาบอกจำนวนสมาชิกมันเท่ากันอาจารย์ให้เป็น x นะครับอาจารย์ก็ NA union B เท่ากับ NA บวก NB ลบ NA ด้วย sec B นะครับ A sec B มันคือ2ไงแล้วก็ย้ายไปบวกนะครับย้ายไปบวกไป14นะฮะคำตอบข้อนี้ก็เลยได้7นะครับนะช้อยไม่มีก็ช่างมันนะครับช้อยอาจารย์ไม่ได้ซีเรียสเลยนะกับการติวเนี่ยนะครับช้อยไม่ค่อยซีเรียสนะฮะช้อยมันอาจจะเกิดจากทีมงานก็พิมพ์ผิดอะไรเงี้ยนะครับบางทีอาจารย์ให้โจทย์ไปก็พิมพ์ผิดก็มีนะนะบางทีอาจารย์เขียนไปแล้วก็พิมพ์ผิดก็มีนะครับนะก็อย่าไปถือสานะครับคำตอบข้อนี้คือ7ตัวนะครับตอบ7ตัวนะ7ตัวโอเคนะไม่มีช้อยก็ช่างมันนะครับตัวเลือกก็ไม่มีค่ะอาจารย์ก็ไม่เป็นไรนะครับนะวันนี้เรามาติวนะเราไม่ได้มาสอบนะครับน้องรู้เปล่าวันสอบจริงอะคำไอ้โจทย์ผิดเยอะแยะเลยนะครับนะสนามสอบหลายๆสนามเนี่ยอาจารย์ก็ตีไม่ได้หลายครั้งนะครับมันผิดเยอะนะแต่นี้เราไม่มีแค่ไม่มีช้อยก็ไม่เป็นไรครับอยากให้น้องได้คอนเซปต์ตรงเนี้ยนะแค่นั้นเองที่มาติวนะครับคำตอบข้อนี้คือ7นะครับต่อไปข้อที่10ไปต่อข้อ10จ้าบวกเลขผิดค่ะตอบ7ค่ะโอเคนะอาจารย์ก็ไม่เอ๊ะอาจารย์ผิดหรือเปล่าวะคิดได้ไงคือพอแสงไฟมันเริ่มเยอะเข้าตามันจะเริ่มฟางนะครับอาจารย์บอกเลยนะแล้วมันต้องมีสปอตไลท์ไงครับนะพอบรรยายไปเรื่อยตามันจะเริ่มฟังนะก็เอ๊ะอาจารย์พี่คิดผิดตรงไหนวะอะไรนะคือนั่งบรรยายหลังๆเนี่ยนะฮะนั่งด้วยหัวใจหมดเลยนะครับนะมันก็จะเริ่มแบบมันจะเริ่มนัวๆนึงนิดนึงนะพอเริ่มดึกเข้านะฮะก็จะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับนะแม่นมากค่ะเรื่องนี้อ๋อแสดงสอนม.4ใช่มั้ยนะเรื่องเซตนะฮะแต่ละคนก็จะมีความถนัดไม่เหมือนกันนะครับแต่อาจารย์บอกไปสอบสนามจริงต้องถนัดทุกเรื่องนะครับต้องถนัดทุกเรื่องอ่ะต่อไปค่าของลิมิต x เข้าใกล้รูท3เขาจะซูมนะรูท3มันตัวเล็กนิดนึงนะครับ x เข้าใกล้รูท3นะครับของ x กำลัง3ลบ 3x หารด้วย x ลบรูท3นะฮะอันนี้น้องแทนดีๆเนี่ยนะครับมันเป็นในรูปแบบของ
0/0นะครับ intermediate form นะฮะ0/0ลองไปแทนดูก็ได้นะครับมันจะได้0/0เพราะนั้นน้องก็ต้องมีวิธีการถ้าทำแบบคนทั่วไปนะน้องต้องไปแยกตัวประกอบนะครับดึง x ออกกว่าจะนั่งจัดกำลัง2สมบูรณ์ผลต่างกำลัง2ก็จะตัดลำบากเลยที่อาจารย์แนะนำบ่อยๆก็คือใช้โลปิตานดิฟบนดิฟล่างแทนค่าดิฟบนดิฟล่างแทนค่าอันนี้ใช้บ่อยนะคือเมื่อปี61เนี่ยออกถึง2ข้อหรือ3ข้อนะอาจารย์ว่าเยอะไปหรือเปล่านะฮะเป็นข้อสอบแจกคะแนนเลยนะครับแล้วก็ดิฟบนดิฟล่างแทนค่าจบแล้วดิฟบนครับอ่ะดิฟบนดิฟเลย 3x กำลัง3ได้ 3x กำลัง2 -3 เนี่ยดิฟบนเสร็จแล้วนะครับหารด้วยดิฟล่าง x -3 x -3โทษ x -3ดิฟล่างดิฟล่างก็ได้1แทนค่าแทน -2 เข้าไปแทน -2 เข้าไปเงียบๆครับนี่ฮะ -3เข้าไปเงียบๆอาจารย์พูดว่าอะไรเมื่อกี้เนี่ย -3 อ่ะ -2ใช่มั้ยอาจารย์พูด -2ป่ะรูท3นะแทนรูท3เข้าไปเงียบๆได้มั้ยแล้วก็แทนเลยนะครับแทนเลยรูท3กำลัง2ได้3 3 คูณ3ได้9 9 -3 เหลือ6คำตอบข้อนี้คือ6ฝนกระดาษแทบขาดเห็นมั้ยฝนฟับเลยวันสอบเนี่ยฟุ๊บจบแล้วโลปิตานใช้ไปบ่อยนะวันสอบนะฮะถ้าเจอ0/0เนี่ยแทนเลยนะครับง่ายดีดิฟแล้วแทนเลยนะครับนะแคลมาแล้วเลเวลบอกแคลมาแล้วนะครับมันจะมาหลายๆเรื่องนะครับวันสอบมันจะมีปะทะเข้ามาหลายเรื่องนะครับอาจารย์แกก็พยายามจะคะเค้าให้พวกเราเห็นนะครับนะวันนี้ก็ด้วยเวลานะครับเดี๋ยวใครอยากได้ชีทนะครับทักเพจนี้เข้ามานะครับเพจนี้นะ Gap Tutor เว้นวรรคติวเอกคณิตศาสตร์นะครับทักเข้ามานะครับเดี๋ยวอาจารย์ส่งไฟล์ให้มาส่งไฟล์ให้นะครับทักอินบ็อกซ์เข้ามากดแชร์ก่อนนะกดแชร์ก่อนนะแล้วแคปรูปมานะครับว่าหนูแชร์เรียบร้อยแล้วนะหนูดูอาจารย์อยู่นะคะแล้วส่งมาในช่องแชทนะครับนี่นะเพจนะเพจนะไม่ต้องทักมาใน LINE นะครับนะแอดมินคนละคนกันนะครับทักเข้ามาในเพจนะครับเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปส่งเป็นไฟล์ไปให้แล้วน้องจะได้เอากลับไปทบทวนอีกนะครับนะแล้วก็ไปดูย้อนหลังอีกเยอะๆนะครับอยู่ใน YouTube อยู่ใน Facebook อาจารย์นี่ก็เยอะพอสมควรนะครับวันนี้ก็ด้วยเวลาครับเราจะได้มาเจอกันทุกอาทิตย์นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้อ่านหนังสือแล้วก็ทบทวนไปเริ่มอ่านตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเพราะมีคนรอความสำเร็จของทุกคนอยู่นะครับไม่ว่าจะคนที่บ้านรอความสำเร็จทุกคนอยู่นะครับเหนื่อยตอนนี้นิดเดียวดีกว่าเหนื่อยตรงนี้ไปทุกๆปีนะครับน้องจะได้ไม่เหนื่อยทุกปีทุกปีต้องมานั่งติวไม่เบื่อแล้วครับนะก็อ่านหนังสือไปนะครับให้เต็มที่นะใครสนใจเอกสารชีทเชิ้ตอะไรนี้ถามทีมงานไปได้อยากฝึกเพิ่มเติมค่ะถามทีมงานไปได้นะครับวันนี้ก็ด้วยเวลานะครับขอทุกคนหลับฝันดีนะครับพักผ่อนให้เพียงพอรักษาสุขภาพครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ